สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมทอยนะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีเวลากันหนึ่งชั่วโมงนะครับผมทอยจะมาเล่าเรื่องของ AI ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็ตัวทอยจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบชอบเรื่องการเรียนมากเลยนะครับผมเราก็สอนหนังสืออยู่ทุกวันด้วยนะครับวันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเอาจริงสไลด์วันนี้เราจะเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับผม เรามีคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินกันเยอะมากเลยก็คือคนที่ใช้ AI จะมาแทนที่คนที่ไม่ได้ใช้ AI ใช่ไหมครับเอาจริงผมจะเป็นคนแบบว่าขี้สงสัยนิดนึงว่า,าประโยคนเนี้ยมันจะหมายความว่ายังไงนะไอ้คำว่าใช้เนี่ยจริงเรายังไม่ได้มีเหมือนกับคล้ายๆเป็น definition ที่มันค่อนข้างเคลียร์ใช่ไหมครับว่าการใช้ AI เนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับวันนี้ตลอดทั้งหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเราจะมาเรียกว่า clarify point นี้ด้วยกันนะให้ทุกท่านนะผมได้เข้าใจว่า้การใช้ AI ในมุมที่ทอยเข้าใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับตอนนี้จริง ตัวอยทำงานอยู่หลายที่เลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาจากที่อะแดปเตอร์ผมเป็นบริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาดนะครับผมตัวถอยวันจันทร์อังคารก็จะเข้าอยู่ที่ซัมซุงด้วยซัมซุงก็มาจากเกาหลีนะครับผมนี้ได้ยินว่าบางท่านก็มาจากเกาหลีเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ซัมซุงประเทศไทยนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือก็เขียนบทความมาหนังสืองี้ยครับทำเพจชื่อว่า Data Lo ็อกกี้ปัจจุบันก็มีคนตามประมาณแสนสี่หมื่นคนลวนะครับผมใน a c e b o o k นะครับคราวนี้มาลองดู เทรนกันก่อนนะผมวันนี้ทอยเอามาใส่ตัว Google Trend นะผมเรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเทรนที่คนเข้าไปเสิร์ชในตัว Google ว่า AI เนี่ยมีการเสิร์ชยังไงบ้างน,นะผมจะเห็นว่าในในโลกเราเนี่ยมันเริ่มพีขึ้นมาช่วงปลายปี2022ก็คือจังหวะเดียวกันที่เรามี ChatGPT เปิดตัวขึ้นมาเอาจริงสารับทอยปี2022เนี่ยเราว่าเป็น Golden Age ของยุค AI เลยนะผมเรามี AI หลายๆตัวที่ทำางานได้เก่งมากเลยในยุคในช่วงปี2022นะครับ คราวนี้ประเทศไทยสังเกตมันจะค่อนข้างดีเลยประมาณสองสเดือนนะครับผมคือเทรนเมืองนอกอ่ะมันมาสักระยะหนึ่งละแต่ว่ากว่ามันจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองสมเดือนนะครับผมตอนนี้ก็เทรนทุกอย่างเริ่มนิ่งลงนะครับ a อคนไทยก็เริ่มชินมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวทอยจะมีแบบว่าเป็นเนื้อหาเอกลักมาเลยคือทอยได้เจอกับอาจารย์แอดูอึ้งนะครับผมที่เขามาไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่งานเทคโทเปียวันนี้จะมีเนื้อหาบางส่วนมาเล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้ด้วยนะครับคราวนี้ก่อนหน้าที่เราจะ เข้าใจว่าโลกปัจจุบันนี้เป็นยังไงใช่ไหมรวมถึงอนาคตมันจะมีอะไรบ้างครับพออยากมาเล่าประวัติศาสตร์ให้กับทุกคนได้ฟังก่อนถ้าเกิดเราเข้าใจประวัติศาสตร์เราก็อาจจะเข้าใจอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะครับบนหน้าจอตอนนี้เป็นรูปภาพในตำนานแล้วของผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าบุกเบิกยุคที่เราเรียกว่าแมชชีเลอร์นิงผมคือ AI เนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากแมชชีเลอร์นิงอัลกอริทึมเป็นหลักก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับบนหน้าจอนี้เขากำลังทอะะไร่ ถ้าเกิดทุกคนลองดูบนหน้าจอจะเห็นว่าเขากาลังเล่นตัวหมักฮอสอยู่ใช่ไหมครับผมตะกี้ก่อนผมขึ้นมาผมก็นั่งดูตัวคุรีซีโดด้วยที่เป็นเรียวเป็นแชมป์โลกชาวเกาหลีรับผมที่เคยเล่นโกะใช่ไหมครับผม2016เขาแพ้อัลฟ่าโกะไปละก็คือ AI ที่ทํางานเล่นโกะเล่นหมักล้อมนะครับผมได้เก่งกว่ามนุษย์ละทอยเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้เลยก่อนขึ้นมาคุรีซีโด้2 1 9ที่เป็นแชมป์โลกเขาประกาศเลิกเล่นโกะเลยเพราะว่าเขาบอกว่า เราไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรแล้วเพราะว่าเล่นไปก็แพ้หุ่นยนต์อยู่ดีนะครับผมนี่คือแชมป์โลกชาวเกาหลีนะครับผมเอาจริงหลังจากที่เขาแพ้ตัวอัลฟ่าโกเนี่ย2017ทอจํจำได้เลยเคอร์เจียที่เป็นชาวจีนก็แชมป์โลกเหมือนกันก็แพ้อัลฟ่าโกเหมือนกันมาถึงวันนี้ผ่านมาประมาณจะ10ปีแล้วนะครับผมรีซิโดเป็นมนุษย์คนเดียวเลยในโลกตอนนี้ที่สามารถชนะอัลฟ่าโกคอมพิวเตอร์เนี่ยในทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันแบบจริงจังได้เป็นมนุษย์คนแรกในโลกที่ชนะได้และน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับผมที่ทำแบบนั้นได้นะ คราวนี้บนหน้าจอนี้คือซามูเอลใช่ไหมผมปี1959มาถึงวันนี้ก็มา70ปีได้ละนะผมจะเห็นว่า AI ไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่ครับผมในโลกเรามันมีเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่เหตุผลที่มันเพิ่มมาบูมตอนนี้ก็เพราะว่า Data ในโลกนี้มันมีเยอะขึ้นใช่ไหมผมแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ครผมมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ครับผมว่า10ปีที่ผ่านมาครับผมมีใครพราสร้าไหมครับผมว่าคอมพิวเตอร์ที่แรงสุดในโลกนี้10ปีที่ผ่านมาครับผมมันโตขึ้นประมาณกี่เท่า หลายคนอาจจะไม่รู้นะผมแต่ว่าคอมพิวเตอร์ในช่วงสิปีที่ผ่านมาแลผมโตขึ้นในระดับที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทําความเข้าใจได้เลยแล้วผมทุกๆปีครับผมมันโตขึ้น10เท่าทุกๆปีแล้วผมติดกัน10ปีแล้วและนี่คือปัจจัยแรกที่ทําให้ AI มันเติบโตขึ้นมาได้วันนี้ครับผมคือคอมพิวเ,เตอร์มันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามี Data มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้สาหรับทอยเอาจิงแล้วแรงบันดาลใจในการสร้าง AI เนี่ยมันมาจากสมองมนุษย์เลยใช่ไหมเด็กคนนึงเราเลยรู้จากประสบการณ์ใช่ไหม เวลาเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาเขาพยายามจะเรียนรู้จากทุกอย่างในประสาทสัมผัสทั้งแหาตาดูปุ๊บมือทำไงครับหยิบของขที่มันกินทันทนที่ของชิ้นน่อาจจะกินไม่ได้ด้วยซ้ำพยายามจะเรียนรู้สร้าง n e u r a l network ในสมองตัวเองขึ้นมาคอมพิวเตอร์ครับผมเรียนรู้จาก Data เลยซารลทอย Data ความหมายเดียวกันกับประสบการณ์ที่มนุษย์เราเจอเลยเนะครับยิ่งคอมพิวเตอร์เห็น data เยอะเท่าไหร่คอมพิวเตอร์มันแรงขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็สามารถจะเรียนรู้แพทเ e r ร์ใน Data ได้ไง่ายขึ้นเน่นรวมถึงภาาาาษทีี่่คคอออยยยกลััังงููดดดตนนนน้้น้้้้วสมมหหรเิ เราจัดงานแบบนี one, Indeed, ้อีกครั Extreme ้งหน้าผมต่อไปไม่ต้องให้อาจจะไม่ต้องมีพี่ล่ามมาช่วยแปลแล้วต่อไปอาจจะเป็น AI สามารถทำ Real-Time Translation ให้เราได้เลยก็ได้คราวนี้ผมจะดูว่าีอนี้ดนึงครับผมวันนี้เรามาให้ลองดูว่าจุดเริ่มต้นของไอโมเดล AI ที่เราใช้ตอนนี้มันมาจากเรียกว่า i n s p i r a t i o n มาจากการทำงานของสมองเลยในสมองเราผมจะมีเซลล์เรียกว่าเป็นหน่วยเซลประสาทเซล์ที่เล็กมากๆชื่อว่า n e u รอนนะคร ในหัวเราตอนนี้สมองทุกท่านตอนนี้จะมีประมาณ80,000กว่าล้านนิวรอนถึงแสนล้านนิวรอนนะ,นะครับคราวน,นี้บนหน้าจอจะเห็นว่าไอวงกลมสีแดงนะครับมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นตัวนิวเคลียสของมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เวลานิวรอนตัวนึงมันรับข้อมูลจากเพื่อนตัวอื่นเนี่ยมันจะรับผ่านสิ่งที่เรียกว่าเดนดรั์ใช่ไหมครับก็คือเป็นแขนหลายๆแขนเลยเวลามันส่งออกข้อมูลเนี่ยมันจะส่งออกได้แค่ขาเดียวก็คือขายาวลงมาเรียกว่าแอคซอนนะครับคราวนี้นิวรอนตัวหนึ่งรับข้อมูลได้จากหลายขา แต่ส่งออกข้อมูลได้แค่ขาเดียวใช่ัผมอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะสิ่งที่อยู่ในสมองเราตอนนี้ทุกคนนะผมประมาณ80,000ล้านเซลล์นะคราวนี้ทุกคนลองดูหน้าถัดไปครับผมผู้ชายคนนี้ครับตอนปี1940-1950เนี่ยเขาพยายามจะสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเครื่องหนึ่งครับผมเขาเรียกว่า Intelligent Automation คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้คล้ายๆกับสมองมนุษย์เลย เสียดายที่คุณแฟงโลเซนบาทเนี่ยแกเสียชีวิตตอนอายุประมาณ40ต้นๆแกเสียไปแล้วนะครับถ้าเกิดแกยังมีชีวิตอยู่ยาวกว่านั้นนะครับทอยช่ว,วโลกเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยเอาจริงคนสมัยก่อนที่เรียกว่าเป็นโพลิแมทสมัยก่อนที่เก่งมากเขาตายไวค่อนข้างเยอะแม้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะการนี้ก็ลองดูแน่าจ้าผมอันนี้คือโมเดลเมดกีใช่ไหมครับนิวรอนรับข้อมูลได้จากหลายขาแต่ว่าส่งออกข้อมูลได้แค่ขาเดียว เพื่อนๆเ,เขาก็เลยเอาคอนเซปที่คุณแฟงเขาเป็นคนเริ่มต้นขึอนมาเอาจริงมันมีหลายคนนะผมเขาแบบเอาความรู้มาประกอบร่างกันจากหลายๆคนอันนี้คือโมเดลเวอร์ชันแรกในโลกนี้เลยเรียกว่าเป็น AI เวอร์ชัน0.1ที่เราใช้กันอยู่วันนี้นะผมเพอร์เซปตอนนะฮะวันนี้คือปี1 9 6 9เปเปอร์ที่บนหน้าจอนี้คือเปเปอร์เรียกว่าในตำนานเลยของมินสกี้แล้วก็เพลย์เพนะผมปี1 9 6 9สังเกตว่าไอวงกลมบนหน้าจอตอนนี้คือ neural network เลย ก็คือใายๆไม่ใช่เป็นนิวรอนนะเวอร์เป็นนิวรอนตัวเดียวอครับผมที่อยู่ในสมองเราใช่ไหมครับผมสังเกตทางน้านซ้ายมือมันรับข้อมูลได้จากไหลยขาแต่เวลามันส่งออกข้อมูลเนี่ยมันจะส่งออกได้แค่าขาเดียวอันนี้คือตอนปี1969ทอยย้ําอีกครั้งนึงว่า AI ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับผมนี่คือประวัติศาสตร์มันก่อนนะครับโมเดลที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับผมมันถูกพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนทกวร์นี้มันมีไอ้วงกลมมาทีแกมันเยอะแม่จนผมไม่สามารถจะฟิตอยู่ในหน้าจอวันนี้ได้เลย เรียกว่ายุค10ปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่เราว่า deep learning r e v o l u t i o n เลยนีผมก็คือเราสร้าง neural network architecture ขนาดใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ทำให้นวัตกรรมหลายๆอย่างที่เราใช้ตอนนี้มันเกิดมาจากตัว deep learning ตัวน,นี้เลยเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของ AI ที่เราใช้ทุกวันนี้เลยนีผมแม้แต่ตัว ChatGPT Midjourney สร้างรูปภาพต่างๆที่เราใช้ตอนนี้ข้างหลังมันต้องมี architecture ของโมเดลตัวน,นี้ตระกูลนี้อยู่บนหน้าจอของผมใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะครับอันนี้คือ concept ของ deep neural network เราทำอะไรกมันได้บ้างครับ เราเอามาสร้างแล้ว s ว่ารถรถยนต์ขับได้ด้วยตัวเองใช่ไมครับเซลล์ diving car ก็ใช้ deep learning architecture เหมือนกันหรือแม้แต่โมเดลภาษาที่เราใช้ตอนนี้ผม language model เนี่ย L M ที่เราเรียกกันชมอย่างตัว chatbot chat GPT chat Google Gemini Claude Perplexity ผมใช้ language model ข้างหลังก็จะเป็น architecture deep learning ที่มันผ่านวิวัฒนาการมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาช่วา transformer นะผมอันนี้คือตัว chatbot ที่เราใช้กันชมโมเดลตะกี้ทำอะไรดีครับอันนี้ก็เป็นรูป ที่เรียกว่ามีการโต้เถียงกันในวงการอินเทอร์เน็ตแบบเยอะแม่มันมีการแข่งขันหนึ่งที่ให้มนุษย์เข้ามาสร้างรูปภาพช่วยผมเขียนรูปภาพว่ารูปภาพด้วยตัวเองแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดปรากฏว่าทัวร์นาเมนต์นะนะผมรูปที่อยู่นหน้าจอเนี้ยได้รางวัลชนะเลิศวันนั้นนะผมแล้วก็เป็น AI สร้างรูปนี้ขึ้นมาเขาใช้ Mid เจ u r n e y สร้างขึ้นมา Mid Journey เกิดขึ้นมาก่อน c h a t GPT ด้วยซ้ำนะผมอันนี้คือรูปที่ได้รางวัลน,นะตอนนั้นคนเถียงกันเยอะแมกว่าการแข่งขันที่ให้มนุษย์เข้ามาแข่งทำไมถึงใหห้้้้คคอออมมมมพิวววเเเตรรรร์สาารสาาาาถ่งปะะกดาาดดกดดขไยืนนนะัับ นอกจากการสร้างรูปตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมตอนนี้ทุกท่านจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีโมเดลที่สามารถเริ่มสร้างวิดีโอได้แล้วด้วยสําหรับเราที่ทําพวกสื่อการเรียนการสอนเนี่ยใช่ไหมครับผมอนาคตอาจารย์อาจจะไม่ต้องมานั่งอัดวิดีโอมาทำคอนเทนต์เองละเราสามารถเขียนพร้อมสั้นๆว่าช่วยสร้างหลักสูตรฟิสิกส์หนึ่ให้เด็กม4เรียนหน่อยแล้วมันสามารถเจเนอเรตคอนเทนต์สร้างขึ้นมาเป็นวิดีโอหลักสูตรให้เราได้เลยเหมือนกันเพราะว่านี่คืออนาคตที่อีกไม่ไกลแล้วอนาคตมาเร็วกว่าที่เราคิดแบบเยอะมากปัญหาหน แล้วก็มาเป็นวิดีโอใช่ไหมผมปัญหาหนึ่งของการ generat วิดีโอตอนนี้ผมหลายท่านอาจจะเคยเห็นว่า AI อ่ะมันจะยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการสร้างมือใช่ไหมผมมนุษย์เราผมมาถึงวันนี้ได้ครับที่เหนือกว่าสปีชี่ในโลกนี้เพราะว่าเรามีมือที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนมากเลยมือของเราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้เยอะมากไม่ว่าจะสร้างเครื่องมือ,สร,รอ,มอสร้างคอมพิวเตอร์พิมพ์นู่นนี่นั่นเพื่อเราสร้างงานใหม่ขึ้นมา AI อ่ะมันยังไม่ค่อยเข้าใจร์คิเทคเจอร์ของมือเราเท่าไหร่แต่เวอร์ชั่นล่าสุดที่เราเห็นปีนี้ลแลวผมเมื่อสองสามท AI มาเริ่ม g e n นเรตมือได้ค่อนข้าง r e a l ิสติกมากขึ้นละอันนี้คือวิวัฒนาการมันภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับผมคราวนี้ทอยขอเกริ่นอีกเรื่องหนึงครับผมที่ทอยรู้สึกว่า AI จะมีผลกระทบกับบ้านเราเยอะมาโดยเฉพาะทอยว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทอยฟังคุณท็อปบิดรคบนะครับผมคุณท็อปบิดแับแกไปที่ดาวอส์มาเมื่อน่าจะตอนต้นปีหรือปลายปีที่แล้วดาวอส์ก็คือ World Economic Forum ของปีที่ผ่านมา ดูท่านรองจินาการตามทอยเขบว่าคุณท็อกเขาไปอยู่ในงานที่แบบมีผู้นําประเทศแล้วก็ผู้นําบริษัทหลายๆคนน่ยที่เป็นคนใหญ่โตคนใหญ่คนโตในโลกลเลย3,000กว่าคนนะผมมานั่งประชุมกันอยู่ในห้องประมาณนี้ที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์นะผม3,000คนนั้นนะผมบริษัทเขาอะมูลค่าบริษัทรวมกันนะ3,000คนนะผมครึ่งหนึ่งของโลกนี้เลยรองจินาการว่าคน3,000คนที่คุมอำนาจครึ่งหนึ่งในโลกเนะี่ยไปเจอกันไปนั่งประชุมกันเพื่อที่จะกําหนดว่าอนาคต ของโลกในปีต่อๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับอันนี้ผมแนะนําว่าใครมีเวลาลองเข้าไปนั่งฟังคุณท็อปได้แต่ผมขอรีแคปสั้นๆมีอยู่สองสามเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจครับผมเรื่องแรกอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแอร์เท่าไหร่แต่ว่าโซนประเทศแถวเซาท์อีส t ์เอเชียพวกเราใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยในปี2ปีข้างหน้าเขาเริ่มจะเปิดประเทศละแปลว่าคนสิงคโปร์คนมาเลอาจจะเป็นคนเวียดนามด้วยแนครับผมสามารถที่จะถือพาสปอร์ตอันหนึง่งแล้วก็บินข้ามมาทํางานในประเทศไทยได้ใช่ไหมครับลองจินตนาการว่าคนมาเลสผมข้ามมาทํางานในไทยนะม ประเทศเขาสามารถคุยได้3าสี่ภาษาเลยภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษามาลายูของเขาเองก็ได้คนสิงคโปร์ข้ามาทํางานในไทยลองจงนินตนาการว่าถึงจุดนั้นแล้วแบบประเทศเรายังไม่พัฒนาสกิลให้กับคนในองค์กรหรือว่าในประเทศเราให้เติบโตทันประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพราะว่าถึงจุดนั้นมันก็จะยากขึ้นนะครับผมอนาคตจะมีอยู่2คําที่สําคัญมากเลยที่ดาวอสเขาสรุปกันมาคําที่1คือคาว่าดิจิทัล กิดนี้ธุรกิจเราหรือว่าประเทศเราไม่โกดิจิทัลไม่ใช้ AI ไม่สร้างงานที่มันบอกว่าเป็นเซอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นมันจะเริ่มแย่ลงละข้อ2คือเรื่อง sustainability ับผมก็คือเรื่อง r e e n economy นะผมต้องรักโลกนิดนึงคราวนี้เวลาเราใช้ AI เนี่ยนะผมมันจะมีอยู่2มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือเรื่องของ a u g m e n t a t i o n เราใช้ AI เพื่อให้เราเก่งขึ้นนะผมเราไม่ได้ใช้ a i มาแทนที่เรานะแต่เราใช้ AI ให้เราเก่งขึ้นอันนี้คือ a u g m e n t a t i o n เป็นขาที่ผม เชื่อมั่นในขานี้มากเลยนะครับอีกขาหนึ่งคืออโตเมชั o n เราใช้ AI เพื่อมาอโตเมตงานที่มันน่าเบื่อให้เรานะครับผมสำหรับการพัฒนาสกิลทอยช่วว่า a u g m e n t a t i o n เนี่ยจะเป็นทางออกของประเทศไทยเลยนะครับก็คือเราใช้ AI เพื่อยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้นให้เด็กคนนึงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้แล้วก็สามารถเติบโตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นได้นะครับและทอยทอยชื่วว่านี่คือ use case ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AI ในยุคนี้เลยก็คือ AI for Education เนะผมเวลาทอยไปนั่งฟังสัมภาษณ์ของคุณแซมอัลแมนที่แกเป็น c e o ของ OpenAI ใช่ไหมครับบริษัทเรียกว่า AI ที่ฮอตที่สุดในจักรวาลตอนนี้แล้วที่เรารู้อยู่ตอนนี้นะครับผมแซมอัลแมนเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ตลอดเลยลองจินตนาการถึงโลกครับทุกคนครับที่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยเด็กคนจีนเด็กเกาหลีเด็กมาเลเด็กแอฟริกรันนะของทุกคนครับในโลกนี้สามารถที่จะเข้าถึงอาจารย์ได้ครับผมอาจารย์ที่อยู่ใน โทรศัพท์มือถือของเราเลยใช,ใช่ไหมครับเช่นเดยวกวันนี้ทอยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเด็กคนหนึ่งถ้าเข้าถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ผมสามารถเข้าถึงอาจารย์คนนั้นได้เลยเป็น personal tutor ซึ่งพอว่าเนี่ยคือ use case ที่ยิ่งใหญ่สุดละของ AI ณนะวันนี้เลยนะครับคือทําให้มนุษย์เราเก่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับคุณแซมอัลแมนทอยส่วน AI ที่เขาสร้างขึ้นมาอย่าง ChatGPT โดยเฉพาะโมเดลภาษาใช่ไหมครับ language model เนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากลองนึกภาพเขาสร้าง โมเดลที่สามารถคุยกับพวกเราได้ไงับผมเขาไปกวาด a t a มาจากทั้งอินเทอร์เน็ตเลยเพื่อสร้างแชทบอตตัวนี้ขึ้นมาถ้าเกิดทอว่า AI ตัวนี้มันรู้มากกว่าพวกเราที่นั่งในห้องตอนนี้ทอว่านี่คือเรื่องจริงเลยไม่มีทางที่ทอจะตอบคําถามฟิสิกส์ได้เลยวบผมแต่ว่า AI ตัวนี้มันตอบฟิสิกส์ได้ละไม่มีทางที่ทอจะตอบคําถามเกี่ยวกับแบล็คโฮลที่อยู่นอกโลกได้เลยแต่ว่า AI ตัวนี้สามารถตอบเรื่องแบล็คโฮลได้ด้วยมันรู้ความรู้มันกว้างมากเลยับผมถึงแม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้รู้ลึกเท่าเราแต่ทอว่าตอนนี้มัััันนนนนขึ้้อยยู่่่กบบแคคเเเวลาเาเลาาทะร สรุปเรื่องการศึกษาเพราะว่านี่คือ the base use case เลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดให้ทอยแชร์เรื่องปัญหาในบ้านเราตอนนี้ผมเราใช้ AI ไ,ไปทำอะไรฮะ62%ขององค์กรใช้ AI เพื่อทำคอนเทนต์เรื่องการตลาดเราพยายามจะ grow profit อย่างเดียวแล้วผมแต่เราไม่ได้สนเสถียรภาพในประเทศเราเท่าไหร่นะผมเพราว่าปัญหาหลายอย่างในประเทศเราเกิดขึ้นจากนักการตลาดเลยซึ่งทอยก็เป็นหนึ่งในนั้นทอยทำงานให้กับซัมซุงทอยเป็นนักการตลาดเหมือนกันทอยทำงานกับพี่เอิร์ธดิจิทัลเอเจนซี่ทอยเป็นนักการตลาดเหมือนกันนะผมเอาจริงนันกการตลาดมีผลหลายอย่างกับประเทศเราเลยนะผม คราวนี้ประโยชน์นี้ทว่าเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจรับผมทาอยใหทุกคนลองใช้เวลา30วินาทีรอบผมลองดูบนหน้าจอดินนึงครับผมประโยคนี้ครับเป็นทวีตของผู้ชายคนนึงชื่อว่าเจฟฟรีย์ฮินตันเป็นประโยชนที่น่าสนใจมากนะครับผมเจฟฟรีย์ฮินตันเนี่ยแกได้สาย,ยาวเป็นก็อดฟาเธอร์ของ AI ความสําคัญของผู้ชายบนหน้าจอนี้ครับผมไม่สามารถจะพูดได้จบภายในเซสชั่นวันนี้เลยถ้าเกิดทว่าคนเนี้ย คือ g o d f ฟ t h e r รของ AI ครับผมเป็นคนแรกๆในโลกนี้ครับผมที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจรูปภาพได้รู้ว่านี่คือพอยเตอร์ครับผมรู้ว่านี่คือไมโครโฟนครับหรือว่านี่คือหน้าทอยครับผมรู้ว่านี่คือหน้าดูคนในห้องนี้ใช่ไหมครับผมผู้ชายคนนี้นหนึ่งในนั้นเลยเขาสร้างเบรกทูนี้ไว้ตอนปี2 0ง2ครับผมก็คือสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจรูปภาพได้ดีขึ้นสารนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นเมื่อปีที่แล้วครับเจฟฟี่อินตันเนี่ยแกโพสทวิตนี้ 2020, years ago ใช่4ปีแ่แกบกว่าต่อไป คำถามทั้งหมดในจัก,กรวาลน,นี้อาจจะตอบได้ก็ผมด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาก language model เนี่ยที่มีพารามิเตอร์ขนาด4.398ล้านล้านพารามิเตอร์ก็คือทุกคนลอ้นิพพานไอ้นิวรอนในสมองเราอะสมองมนุษย์เรามีประมาณ80,000ล้านนิวรอนใช่ไหมผมไอ้โมเดลที่เราใช้อยู่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ผมปี2024เดือนก,นกรกฎาคมตอนนี้โมเดลที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้อย่าง ChatGPT version 4ที่เราใช้ตอนนี้ใช่ไหมีพารามิเตอร์ประมาณ1.6 ล้านล้านพารามิเตอร์แล้วผมเซฟี <Yeah. S 1> ่ s, <S mm ินตันแกบอกไว้เมื่อ4ปีแล้วว่าวันที่โมเดลโตขึ้นไปถึง4.398ล้านพารามิเตอร์ภาษาไทายง่ายคือเราตกงานแน่นอนผมเอไอจะตอบได้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้เลยแม้ mm hmm. แต่คําถามที่เราตอบไม่ได้วันนี้ mm hmm. ครับผมใกล้ไหมทุกคนครับตอนนี้เรามาใกล้จะครึ่งทางแล้วใช่รผมปีที่แล้เซฟี่ยินตันแล้วผมประกาศแกอําลาจากวงการ AI เลย แกบอกว่าแกไม่ทําต่อแล้วเพราะว่าถ้าเกิดแกยังทํางานต่อมีโอกาสที่เราจะไปถึงสิ่งนั้นได้เร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับในห้องนี้ทอยขอดูมือได้ไหมครับผมมีใครคิดว่าตอนนี้โลกแอร์มันแตกเป็นสองสายเลยคือเราจะหยุดหรือว่าเราควรจะไปต่อดีครับผมคิดว่าไงครับใครว่าไปต่อดีครับผมยังไปต่ออยู่เนาะทอว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะนะครับผมทอว่าถ้าเกิดเราไปต่อแต่เราใช้มันในทางที่ถูกมันจะดีมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอย่างที่เซฟี่เขาหวังไว้นะครับ หลายคนบอกว่าปัญหาโลกร้อนตอนนี้ครับม global warming อะไรเงี้ย climate change เนี่ยไม่มีทางที่มนุษย์คนนึงจะสามารถแก้เรื่องนี้ได้เลยแต่ว่าคอมพิวเตอร์ครับผมที่เป็น super i n t e l l i g e n t เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาโลกร้อนให้เราได้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1-2สองศาเนี่ยกรุงเทพอาจจะจมน้ําได้เลยนะทุกคน,นครับเรา,าจ,จะไม่ได้มานั่งจัดใน convention hall ตรงนี้ละสเราจะต้องย้ายไปจัดที่เชียงใหม่หรือว่าภาอีสารแทนและต่อไปคราวนี้โมเดลที่ทอยจะมา นำเสนอทุกคนวันนี้ับผมก็คือโมเดลภาษาเนี่ยแหละนะครับผมตัวที่ทอยชอบใช้ตอนนี้ก็จะมีจ e ม i นายมี h a t GPT ที่เราใช้กันนะครับผมมันคือโมเดลที่เรียนรู้จากคอนเทนต์ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เอามาคอนเดนซ r m a อม o n นั้นเข้ามาอยู่ในตัวโมเดลแล้วก็ตอบคำถามเราได้นะครับผมมันไม่ใช่แค่พูดได้แค่ภาษามนุษย์ด้วยครับผมตอนนี้มันสามารถเขียนโค้ดได้ด้วยครับผมมันพูดได้เป็นร้อยภาษาเลยแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีนี่ง่ายมา่ทอยทำงานซัมซุงใช่ไหม เวลาเพื่อนๆทอยที่อยู่เฮดคอเตอร์ที่โซครัาผมซัมซุงเกาหลีเนี่ยส่งข้อมูลมาหาทอยที่ประเทศไทยชั่ส่งมาเป็นแพ็กเกาหลีเลยนะแต่เรามี AI ที่สามารถแปลาภาษาพวกนี้ให้เราได้เลยอย่างซัมซุงก็มีโมเดล AI ของตัวเองนะผมเชื่อเกาซลมหลายคนจะไม่รูนะครับแต่ว่าเราก็มีโมเดลภาษาของเราเองที่เราสร้างขึ้นมาเองเหมือนกันนอกจากภาษามนุษย์เขาเรียกว่าเนเชอลังเกดที่มันสร้างขึ้นมาแล้วผมที่พวกเรามนุษย์สร้างขึ้นมายังมีโมเดลที่ จริงๆมันเข้าใจภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ด้วยบผมเช่นภาษาโคดดิ้งนะครับผมภาษาโคดดิ้งเป็น artificial language ที่เราสร้างขึ้นมาใช้ในการทํางานกับคอมพิวเตอร์ตอนนี้อย่าง Google Bard หรือว่า Gemini เนี่ยเขียนภาษาได้มากกว่า30ภาษาแล้วนะครับผมสไลด์ทออาจจะไม่ได้อัปเดตที่สุดนะเพราะห่วงนี้มันเปลี่ยนเร็วแม่ผมลงจากวทีวันนี้ครับผมสไลด์บนหน้าจอนี้อัปเดตเลยนะครับผมเพราะอัปเดตเร็วแม่จริงๆนะครับคราวนี้มันทำอะไรได้มมกครับผมนอกจากมันเข้าใจภาษามนุษย์มันส,มา,สามารถที่จะเขียนโค้ดได้เข้าใจเรื่อง Resoning ด้วย คือตอนนี้มันเริ่มมีตักกะเหมือนมนุษย์แล้วหลายคนบอกทอยว่า AI เนี่ยมันไม่มีความคิดเหมือนมนุษย์นะผมมันคิดไม่เหมือนมนุษย์นะทอยว่าใช่ผมแต่ว่าปลายทางคําตอบมันตอบคําตอบได้เหมือนกันระหว่างทางมันอาจจะคิดไม่เหมือนเรานะแต่ว่าปลายทางมันตอบได้เหมือนกันแม้แต่นะักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยว่าโมเดลตัวเนี้ยจริงๆแล้วมัน reasoning ได้ไงเหมือนกันนะผมแต่ซามฮาล์มันทําแบบนั้นได้แล้วสามารถแปลภาษาได้เขียนโค้ดได้มีตักกะคล้ายๆมนุษย์เลยคล้ายๆในที่นี้หมายถึงผลลัพธ์ได้เหมือนกัน แต่เราไม่รู้ว่ามันคิดคําตอบนั้นมาได้ยังไงนะครับผมแล้วก็โมเดลในอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามัลติโมเดลนะครับผมหรือว่ามัลทัโมเดลมัลทัโมเดลคือโมเดล AI ตัวหนึ่งครับผมที่เข้าใจคอนเทนต์ทั้งหมดในโลกนี้เลยนะครับผมตอนนี้สิ่งที่มันทําได้คือมันแค่รู้ว่าถ้าเกิดวันนี้มี AI ตัวหนึ่งมานั่งดูถอยพูดอยู่ตรงนี้ชะครับผมสิ่งที่มันทําได้ตอนนี้ก็มันเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับผมใส่ชุดสีดํากางเกงสีดํารองเท้าสีน้ําเงินแล้วยืนพ แต่อนาคตนครับผมปีหน้ามันจะเป็นแบบนี้ครับผมถ้าเกิดวันนี้มันเห็นพลอยอยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วพลอยกําลังจะตกเวทีแบบนี้ครับผมมันสามารถ recommend ต่อได้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้กําลังจะตกเวทีเราจะเข้าไปช่วยเขาได้ยังไงดีครับผมเราเรียกพวกนี้ว่า general world model นะครับคือโมเดลที่ไม่ใช่แค่เห็นละแต่สามารถ reason ได้เลยว่า next state ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับ Object ตรงหน้านั้นด้วยทุกคนลองจินตนาการว่าเราโลกเราไปถึงเลเวลนั้นลวนะครับมเมืองนอกครับที่สแตนฟอร์ดตอนนี้มีการทําวิจัยแล้วก็คือสอน AI ครับ ให้ไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวครับแต่ว่าสามารถซิมูเลตแอคชั่นได้เหมือนกับมนุษย์เลยเรียกโปรเจกต์นี้ว่า behavior mm hmm. ของอาจารย์เฟยเฟรีนะครับผมซึ่งแกชื่อคือ God m มา t e r อร์ของ AI คนหนึ่งเหมือนกันตอนนี้อันนี้คือโมเดลที่สร้างรูปภาพได้นะครับตอนนี้ก็เอาจริงสร้างได้เรียลลิสติกกว่าที่อยู่หน้าจอตอนนี้แบบเยอะมากแล้วสื่อการเรียนการสอนต่อไปทอว่ามนุษย์อาจจะทําน้อยลงเยอะเลยเราให้ AI ช่วยทํางานพวกนี้ให้เราได้ง่ายขึ้นนะครับ คราวน,นี้ทอยอยากจะพูดเรื่องโม exactly. เดล AI สักนิดหนึ่งครับผมถ้าเกิดทุกคนเขา้าใจมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับผมทอยรู้สึกว่า use case มันจะมาเต็มเลยเนะครับผมตอนนี้โมเดลภาษาเนี่ยถ้าเกิดเราพูดแบบว่าในเชิงเทคนิคมันคือโมเดลตัวหนึ่งที่สามารถทำนายเขาเรียกว่า next token ได้ token ก็คือ next word ใช่ไหมครับผมโมเดลที่สามารถ predict next word แล้วก็ predict next word ไปได้เรื่อยๆเลยเนะครับผมตัวอย่างเช่นทอยให้ดูตัวอย่างนะครับผม I like to eat cheese ใช่ไหม ชีสแล้วก็มันจะพิจิกต่อว่าต่อจากคำว่าชีสควรจะเป็นคำว่าอะไรดีใช่ชีสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์วิแล้วก็วิตฟรายส์เฟรนช์ฟรายส์ใจก็ว่าไปใช่ไหมครับผมอันนี้คือตัวอย่างโมเดลที่สามารถพิจิกเน็กซ์เวิไปได้เรื่อยๆนะครับผมโมเดลที่เป็น Arch i ค e c t u r e เบื้องหลังเนี่ยต้องบอกว่า Google เป็นคนสร้างขึ้นมาเลยตอนปี2016ทีวิจัย Google นะครับผมตีพิมพ์งานขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานที่เปลี่ยนโลกเราไปตลอดการเลย Paper ยนั้นชื่อว่าเอา attention is all Unit ตอนปี26ช่ แล้วโมเดลตัวนั้นนะผม a r c h i t e เ t u r e คือ transformer เหมือนหนัง transformer เลยที่เราชอบดูกันใช่ไหมครับยนต์นู่นนี่นั่น p a อร์น้นะผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามี chat GPT ใช้ตอนนี้เลย generative pretrain transformer ใช่ไหมครับตัว t ใน chat GPT ของผมย่อมาจากคำว่า transformer ซึ่งเป็น paper ที่ google ตีพิมพ์ไว้ตอนปี2016สิ่งที่ผมอยากจะใช้ทุกคนตอนนี้คือมีไดเรคชั่นแบบนี้ครับผมบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำวิจัยเยอะเนี่ย google ต่อไปครับผมอาจจะไม่ตีพิมพ์งานให้พวกเรามาใช้ละเพราะว่าอะไรครับ เขาเลยก็ตีพิมพ์งานวิจัยดีๆออกมาช่ไหมบริษัทคู่แข่งเอาเปเปอร์เขาไปทำเซอร์วิสตัวหนึ่งออกมาก่อนเหมือน ChatGPT ตอนนี้เลยเทรนตอนนี้ในอนาคตคือบริษัทใหญ่ๆที่ทําวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่เริ่มเขาจะไม่ค่อยตีพิมพ์งานออกมาให้เราได้เอามาใช้ละชอบไหมจนกว่าเขาจะสร้างโปรดักต์สำเร็จแล้วเขาจะค่อยตีพิมพ์งานนั้นออกมาทอว่าเนี่ยมันอาจจะสโลว์ดาวในภาคภาคอย่างพวกเราด้วยที่เป็นแบบว่าในเชิงวิชาการอะคาเดามิกของรีซอสเราสู้บริษัท Google ไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ตีพิมพ์าาาาานนนนอออกกกมมชีวิตเเรรจะะลลบบขึ้้หหยดืััค เพราะว่าเรื่องการแข่งขันเลยเพราะว่าหลายบริษัทต,ต,ตอนนี้พยายามจะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อ Pursue profit เลยซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้พวกพวกนี้เท่าไหร่นะครับคราวน,นี้ LM มันทําอะไรให้เราได้บ้างครับผมหลักๆเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ทุกท่านอยากจะเอาไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนชม Language Model เนี่ยเป็นโมเดลที่ทอว่ายิ่งใหญ่สุดตอนนี้แล้วคือม,มันสามารถที่จะเขียนได้อ่านได้เข้าใจภาษาคอนเทกต์ context, มนุษย์ได้ใช่ไหมครับ ตัว Google g e m i n i r ก็หมที่ Developer ไซตกันนะหมปีนี้ครับมันสามารถรับข้อมูลได้2ล้านโทเค็นเลย2ล้านโทเค็นเท่าเท่ากับอะไรครับทุกคนสามารถโยน Data เ,เข้าไปก็หมจะเป็น PDF หนังสือเรียนแบบนี้ก็หมได้ประมาณ3,000หน้าเลย PDF 3,000หน้าโยนเข้าไปให้อสรุปให้เราได้เลยก็หอมหนังสือที่เด็กคนนึงเคยต้องอ่านใช้เวลาเรียนทั้งเทอม3-4เดือนชมต่อไป Language Model สามารถสรุปคอนเทนต์ให้น้องๆน,นักศึกษาอ่านได้ก็หอมภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเอง อันนี้คือนวัตกรรมมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ต่อไปหน้าที่พวกเราอาจจะไม่ใช่การมาสอนหนังสือแล้วแต่ว่าเป็นหน้าที่การมาช่วยตอบคาถามมาช่วยฟาซิลิเทให้นักเรียนสามารถเรียนได้ดีขึ้นราอว่าโรของอาจารย์แม้แต่ตัวทอยเองับผมก็น่าจะเปลี่ยนไปในยุคสมัยหน้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งยุคสมัยหน้ามันคือตอนนี้แล้วนะครับคราวนี้โดยเฉพาะเรื่องประเทศไทยครับผมทอยขออนุญาตพูดแบบนี้ครับผมประเทศไทยเราเนี่ยมี ปัญหามากเลยนะผมอย่างตัวทอยเอาจริงทอยก็ไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษแม่แต่ทุกท่านลองดูบนหน้าจอตอนนี้ับผมอันนี้คือจำนวนเขาเรียกว่า English speaker นะที่อยู่ในประเทศในโลกเราตอนนี้2,024ับผมสังเกตว่าคนที่พูดภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยมีเยอะแม่ใช่ไหมผม2,000กว่าล้านคนทั่วโลกโลกเราตอนนี้มีประมาณ8,000ล้านคนับผมพูดภาษาอังกฤษไปเยอะสุดลองไปพูภาษาจีนมีฮินดีสเปนิชเฟรนช์อะไรก็ว่าไป อินเทอร์เน็ตับผมคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้ดูดมาเพื่อสร้าง AI ทั้งหมดที่เราใช้ตอนนี้ับผมเป,ปาาน็นภาษาอังกฤษประมาณ60%เลยภาษาไทายับผมมีแค่ไม่ถึงแบบ2-3%งสามเปอร์เซ็นต์เองอ่ะใช่ผมเวลาที่เราทํางานกับ AI พวกนี้เวลาเราเขียนพร้อมสั่งงานมาเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทอยเห็นหลายที่เลยผมโดยเฉพาะในบ้านเรากผมเรายังสอนพร้อมเป็าานภาษาไทยอยู่เลยสารทอยเราจะได้สับพา r รีซอสเลยคือรีซอสมันจะไม่ได้ดีเท่าการเขียนภาษาอังกฤษผมและนี่คือสิ่งทอยอยากจะแชร์ พี่ๆเพื่อน,นๆทุกท่านเลยที่เป็นคนไทยที่นั่งในห้องนี้นผมว่าภาษาอังกฤษที่ผมคือ the new programming language เลยแค่เราพูดภาษาอังกฤษได้ับผมเราพูดได้ฟังออกเขียนได้เบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องเป็นเหมือนเจ้าของภาษาก็ได้ับผมเราสามารถทํางานกับ AI ได้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าในแง่หลักสูตรในแง่ของโครงสร้างประเทศนผม AI เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าภาษาอังกฤษเพราะว่าใหญ่ไม่แพ้ AI เลยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะผมหลังจากที่ทออยู่ใน ทำงานมาแล้ววันนี้ก็ส0กว่าปีละใ่ไมผมสิง่งที่ทอเจอมาคือน้องๆรุ่นใหม่ตอนนี้ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมากเลยถ้าเขาไม่ได้เรียนโรงเรียนแบบว่านานาชาไม่ได้เข้าหลักสูตรที่เป็นอังกฤษโปรแกรมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกด้วยนะผมฉะนั้นเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยควรจะ around evolve around AI แล้วก็ English at t h e same ม i m e อันนี้คือสำหรับประเทศไทยนะครับถัดมาครับผมทอยจะให้ลองดูตัวอย่างการใช้งาน AI แบบเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับให้ทุกท่านได้เห็นว่า มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนับผมงานที่ทอยเคยใช้เวลาทํา3เดือนสมัยก่อนอผมทุกวันนี้ทอยสามารถทําเสร็จได้ในเวลา10นาทีเลยเพราะทอยทําทีม Data าทอยจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้พร้อมเดียวเลยที่ทอยอยากจะแชร์ทุกคนตอนนี้ผมถ้าเกิดวันนี้ทุกคนเชื่อเหมือนทอยเชื่อว่า AI เนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์ส่วนตัวเราได้ครับทมแปลว่าพร้อมเดียวเวลาเราอินเทรคกับเอตอนนี้เราไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วแต่สิ่งที่เราใช้คือเราเขียนพร้อมเป็นภาษ,าษาธรรมชาติเพื่อใช้ในการพูดคุยไอตัวนี้ให้มันส่งคําตอบกลับมาหาเรา พร้อมเดียวที่ทอยชอบที่สุดเลยวผมก็คือ teach me เลยถ้าเกิดมันรู้เยอะกว่าเราใช่ไหมครับแลวเรารู้น้อยกว่ามันใช่ไหมเราสามารถให้มันช่วยสอนวิชาใดๆกับท,อย,บทอยก็ได้ตัวอย่างเช่นในวันนี้ทอยอยากเรียนว่าฟิสิกส์คืออะไรทอยอยากจะรู้ว่าเอนโทรปีคอนเซปต์เอนโทรปีในเชิงฟิสิกส์ในเชิงกลศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับผมทอยสามารถให้ AI มันสามารถสอนทอยได้เลยเอาจริงทอยเลยรู้เรื่องนี้จากการคุยกับ AI เลยครับผมก็คือเอนโทรปีนะครับผมเช่นยิ่งเวลาเดินไปข้างหน้าครับผมระบบที่เราอยู่ตอนนี้มันจะเริ่มไม่มีเสถียรภาพแล้ว ในระบบนั้นพอไม่มีเสถียรภาพมันจะค่อนข้างเรียกว่าพลังงานในระบบนั้นจะเริ่มลดลงเรื่อยๆยิ่งเวลาเดินไปข้างหน้าเวลาเดินไปข้างหน้าเอนโทรปีจะสูงขึ้นเอเนอร์จีจะเริ่มลดลงใช่ไหมครับและนี่คอนเซปที่เอนโทรปีเราบอกไว้ซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ไอสอนทอยมาเลยแลวเป็นจริงอย่างแบบนั้นเลยครับให้ทอยไปนั่งอ่านหนังสือเองทอยคงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยกว่าทอยจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ทุกวันนี้มันทําได้ภายในเวลาแค่5นาทีนะทุกคนครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมจร สอนทอยสร้างคอนเทนต์ทอยทำทีมการตลาดทอยไม่ได้เรียนเรื่องการตลาดมาเยอะทอยให้มันช่วยสอนช่วยสอนมาร์เก็ตติ้งกปีหน่อยว่าเราจะเขียนยังไงดีเพื่อให้เราสามารถสร้างธุรกิจได้แซมเอาแม่แล้วก็หลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าต่อไปผมยุคต่อไปเนี่ยเด็กคนหนึ่งอจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาหาลัยละเขาให้อาสอนเขาช่ไหมครเขาสามารถสร้างธุรกิจรายได้ขึ้นมาแบบว่ามีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เลยับผมแค่คนหนึ่งคนใช้งาน a อตัวหนึ่งให้เป็นนะผมสามารถสร้างไรายได้ใช้ชวิทในประเทศไทยได้เลยเหมือนกัน คราวนี้เวลาที่เราสั่งงาน AI เนี่ยนะครับผมเวลาเราเขียนพรอมเนี่ยซอย่มันจะขึ้นต้นด้วย verb โมเดลที่เราใช้ในการเทรนพวกนี้ขึ้นมาเราเรียกว่า instruction model ใช่ไหมครับ instruction model คือ AI ทุกตัวในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโมเดลภาษาโมเดลรูปภาพโมเดลวิดีโอมันรอคำสั่งจากเราอยู่เราเรียกว่า action verb นะครับผมขึ้นต้นด้วยคำว่า explain generate create perform brainstorm แล้วก็ teach โอเคครับผมอันนี้คือ instruction model แต่เดีย๋ยวทอยจะแชร์เทคนิคในการที่เราจะ work กับ AI ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมและทอยว่านี่คือหนึ่งในสกิล ที่เด็กยุคใหม่ควรจะต้องมีเลยนะครับผมหลักสูตรของเราตอนนี้ครับไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ผมไม่สามารถจะทิ้ง AI อยู่ข้างหลังได้เลย AI เขาเรียกว่า on the table เสมอใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการที่เราจะเขียนพรอมทำการแก้ได้เก่งขึ้นก็ผมมันจะมีศาสตร์หนึ่งที่เราเรียกว่า Pro ม p t engineering และนี่คือ future skill แล้ลครับผมขออยากให้ไม่ใช่แค่เด็กยุคใหม่ด้วยแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านในห้องนี้เลยก็ผมได้มาเรียนเรื่องพวกนี้ด้วยกันเราเรียกว่าพรอม p t engineering ภาษาไทยง่ายคือการที่เราึอนมา เราวิศวกรรมพร้อมขึ้นมาเพื่อให้ AI เนี่ยสามารถทำงานได้ดีที่สุดเท่าที่มันสามารถทำให้เราได้ใช่ไหมครับ The base พรอม give the base r e s u l t ประมาณนี้คราวนี้ role ของ Prompt e n g i n e e r i n g ก็ผมหลักๆทอยขอโชว์คำไอตัวรูปข้าวตัวนี้สมก็คือ rice model เราเรียกว่า rice model R I C E R I C E กม role instruction ใช่ไหม context แล้วก็ example ทุกท่าน ทราบหรือไม่อ้โหตอนนี้ AI ทุกตัวที่เราใช้ตอนนี้โดย s h a t Language Model เนี่ยเราสามารถให้เขาเรียกว่า Persona กับมันได้ด้วยเช่นทอยสามารถเขียนว่าคุณเป็น Steve j o b ได้เลยทุกท่านสามารถชุบชีวิตคนที่ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วผมให้กลับมามีชีวิตได้เลยผมแค่บอกมันว่าเล่นเป็นสตีฟจ j o b ให้หน่อยแล้วช่วย comment s t a r t ไอเดียที่เรากำลังจะเขียนต่อไปนี้นให้หน่อยได้ไหมแต่พูดในมูน Steve j o b นะ่ยมันสามารถตอบแบบนั้นได้เลยทุกคนอยากจะเล่นเป็นใครก็ได้แล้ผมก็คือตัว r o ของมันนะครับผมในนี้คือเพราะว่าเป็นความยิ่งใหญ่ ของโมเดล AI ที่เป็นโมเดลภาษาตอนนี้เลยถ้าเกิดมันเคยเห็นคนคนนั้นในอินเทอร์เน็ตมามันสามารถ imitate พฤติกรรมหรือว่าไอเดียของผู้ชายคนนั้นได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นก็ได้เหมือนกันถัดมาจะเป็นเรื่อง Instru c t i o n ที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็คำสั่งง่ายๆเล่นเป็นสตีฟจ็อบส์คอมเมนต์สร์ทอไอเดียของฉันหน่อยใช่ไหมครับผม c o n เ e x t เราอยากจะมีไอเดียตัวนี้เพื่อเจาะกลุ่มเด็กประเทศไทยนะอายุประมาณ15-25ปีเราอยากจะสร้าง edtech p พ a t ฟอร์ตัวใหม่เพื่อยกระดับการศึกษาไทยลองให้ Context เเพิิมตมต เราอาจจะมี example ให้มันดูด้วยว่าเฮ้ยหน้าตาผลลัพธ์ที่เราอยากได้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือโมเดลที่เราใช้กันตอนนี้ครับ mm hmm. เขาเรียกว่า perfect prompt เนี่ยควรจะมีครบทั้ง4อย่างเลยสิ่งที่ทอยเจอมาคือหลายคนตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพร้อมคืออะไรครับผมเราเขียนพร้อมสั้นแม่จากงานวิจัยของ g o o g l e บอกว่าพร้อมที่มันจะทำงานได้ดีเนี่ยโดยจะมีคำอยู่เฉลี่ยประมาณ 20- 2สถึงคำในหนึ่งคำสั่งที่เราเขียนเข้าไปทอยเห็นหลายคนที่เพิ่งเริ่มใช้ผมจะเขียนสั้นแม่ เช่นแบบว่าเขียนประมาณ5 6าคำแล้วเคาะเอนเตเลยอันนั้นคือไม่ใช่ the base p r o ร p มนะผมเบ r o ร p มต้องมีทั้ง4อย่างนี้แล้วก็ใช้คําความยาวประมาณ21คําอันนี้โดยเฉลี่ยนะผมซึ่งเราสามารถเขียนได้ยาวมากเลยผมตอนนี้เขียนได้แบบ30,000กว่าโทเค็นแล้วกับเวอร์ชันฟรีที่เปิดให้ใช้งานบนเว็บตอนนี้ของ g e ม i n น3า0 0 0โทเค็นเพิ่งอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเพิ่งได้แค่8,00 0โทเค็นแต่ว่าล่าสุดได้32,000่โทเค็นเฉลี่ยประมาณสาํา,าสั่น,นับ เขานี้มาลองดูดีเทลพร้อมก็ผมทอยให้กคนลองดูตัวอย่างบนหน้าจอนี้ดีๆแล้วผมทว่าน,นี่คือนวัตกรรมในยงานที่ทอยเคยใช้เวลาทํา3เดือนครับผม Google ประเทศไทยับผมทำครึ่งปีับผมทอยยังไม่เห็นผลเลยครึ่งปีนะทุกคนครับแต่ทว่านี้ทุกท่านในห้องนี้สามารถทําได้ในเวลา5นาทีแล้วทอยถามทุกคนง่ายๆครับคำถามทอยง่ายมากเลยนะแต่ตอบยากมากเลยครับคำถามว่า what is brand ก็ผมแบร,รนด์คืออะไรนะทุกคนครับตอบได้ไหมครับยากไหม ทุกคนรู้หมดหครับผมในห้องนี้ครับทอยเชื่อเลยว่าแบรนด์คืออะไรทุกท่านรู้หมดว่าแบรนด์คืออะไร what is brand เราตอบได้แต่แบรนด์คืออะไรครับผม Ad ด d a s คือแบรนด์ไหมครับเรารู้ว่าคือแบรนด์ใช่ไหมไนกี้คือแบรนด์โคคาโคล่าคือแบรนด์ถูกไหมเดลคือแบรนด์เลน ovo คือแบรนด์ซัมซุงคือแบรนด์แอปเปิลคือแบรนด์แต่คําถามคือแบรนด์คืออะไรครับผมตอบไม่ได้เลยผมว่ายากแม่ ใช่ไหมครับผมมาลองดูตัวอย่างนี้ครับผมว่าแล้วคอมพิวเตอร์มันจะรู้ได้ไหมครับว่าแบรนด์คืออะไรครับผมทุกคนคิดว่ามันรู้ไหมครับว่าแบรนด์คืออะไรมาลองดูตัวอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างสมมติทอยทำคอนเซปต์หนึ่งที่ทีม Data เราชอบทำกันเราเรียกว่าโซเชียลเรซูนิ n งทอยไปกว่า Data ใาในอินเทอร์เน็ตมาครับผมตัวอย่างเช่นทอยเข้าไปใน Facebook ทอยเข้าไปกว่าคอมเมนต์มาจากเพจต่างๆเพื่อที่เราจะมานั่งคลาสฟายว่าคอมเมนต์คอมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบ ใช่หรมสมมติเราเป็นอาจารย์สอนเราเก็บฟีดแบ็นักเรียนมาเราอย่าสรุว่านักเรียนเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราสอนบ้างเราก็สามารถใช้ไอ้ตัวนี้มาช่วยวิเคราะห์ได้ทอยเก็บคอมเมนต์ฟีดแบ็กมาใช่ไหมสารชอบกินไก่ทอด KFC เฟนฟรายแม่นนอกอร่อยมากกรอบเมืบบ่อวานแบบไปกินซุกี้ MK แมาถ้าเกิดทอยว่าเฮ้ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเลยอันนี้เป็นเชิงเนกาทีฟไก่ทอดอันนี้อร่อยจังเลยอันนี้เป็นเชิงโพสิทีฟถูกไหมครับผมทอยใช้ AI ของผมช่วยทำสิ่งเรียกว่าเซนติเมนต์อ n a l y s i s ให้ทอยเลยก็คืออบกว่า ไอประโยคน์ี่แกเป็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบและทอยจะสกัดชื่อแบรนด์นะผมออกมาจากประโยคพวกนี้ด้วยไม่กี้ทอยถามทุกคนว่าแบรนด์คืออะไรมันตอบอยากมากใช่ไหมผมมาลองด้วยแอมมันจะทาให้ทอยได้ไหมนะทอยเขียนพร้อมสั้นๆแบบนี้เลยไม่ก็ไม่สั้นเท่าไหร่ใช่ไหมผมสังเกตอันนี้คือคําสั่งที่ทอยใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ประมาณว่าทอยบอกว่าเรามีคอมเมนต์ประมาณเนี่ยสามสี่คอมเมนต์นะใช่ไหมสเต็ปแรกครับประโยคที่หนึ่งอกว่าช่วยแปลประโยคภาษาไทยม่นแกเป็นภาษา,ษาอาังกฤษให้หน่อยใช่ไหม สเต็ปสองครับช่วยวิเคราะห์เซนติเมนต์ให้หน่อยตอบมาว่าประโยคนี้มันเป็นเนกาทีฟนิวทรัลหรือว่าเป็นโพสิทีฟใช่ไหมครับสเต็ปสามครับช่วยสกัดเอ็กซ์แทร็หรือว่าพาร์สแบรนด์เนมออกมาจากรีวิวเมื่อกี้หน่อยแล้วก็สเต็ปสุดท้ายครับผมส่งกับไมาใ้ทอยนะเป็นเทเบิลเรสัลล์เรสัลล์เทเบิลแล้วก็มีคอลัมน์สี่คอลัมน์นะตามที่ทอยเขียนบ,บนหน้าจออันนี้คือคำสั่งครับผมที่ทอยสั่งงาน AI ใช่ไหมครับผมงานที่ทอยโชว์บนหน้าจอตอนนี้ครับผมสมัยก่อนทอยใช้เวลาทำสามเดือนถึงสี่เดือนเลย กว่าเราจะเก็บ Data กว่าเราจะ Clean Data กว่าเราจะเทรนโมเดลที่เราเรียกว่า Natural Language Processing ได้เราใช้เวลานานมากแต่ทุกวันนี้ทุกคนเขียนพร้อมสั้นๆแค่5นาทีรัหผมแล้วกด n t t r r ครั้งครั้งมทุกคนได้ r o u ซ c e แบบนี้เลยภายในเวลาแค่5นาทีนะทุกคนครับทุกคนไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วยซ้ำก็บผมทุกคนแค่ต้องเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ก็หผมนึกออกปะทอะวันนี้คือความยิ่งใหญ่มากเลยแม้แต่คุณซาร์านาเลาา่าซาทียหมที่แกมาไทย เมื่อ2เดือนที่แล้วที่ Microsoft มาจัดงานบิลที่ไประเทศไทยคุณซาเทียพูดเองเลยว่าต่อไปพวกทอยอาจจะตกงานก็ได้ครับผมคนที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ผมที่อยู่บนเวทีตอนนี้มีโอกาสตกงานเหมือนกันนะทอยเป็นทีม Data ใช่ไหมครับผมคุณซาเทียบอกเลยว่าต่อไปทีม Data อาจ,จะกลายเป็นภาระของบริษัทก็ได้ครับผมถ้าเกิดพวกทอยไม่ปรับตัวถ้าพวกทอยไม่เรียนเรื่อง AI อทอยมีโอกาสที่จะตกงานได้เหมือนกันเอาจริงเพาะว่าตอนนี้ทุกคนมีความเสี่ยงหมดเลยแล้วทอยขอเกริ่นก่อนก่อนเราจะไปกันต่อครับ ไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยลับผมทอยกล้าพูดเลยว่าอนาคตอีกห้าปีขา้างหน้าจะเป็นยังไงับผมแม้แต่ทอยที่ยืนพูดบนหน้าจอตอนนี้ับผมข้างบนเวทีตอนนี้ทอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกสี่ห้าปีขา้างหน้าโลกเราจะไปในทิศท,ทางไหนนะผมถ้าเกิดมีคนคนนึงเคลมว่า5ปีขา้างหน้าเขารู้เลยว่ามันจะไปแบบนี้ทอยว่าไม่ใช่ละนะผมหนังสืออะไรไี่ทอยอ่านมามีใครกล้าพูดฟันธงรับประก็นว่าอนาคตห้าปีขา้างหน้าจะเป็นยังไงล่าสุดได้อ่านโคอินเทอร์เซนต์มาของอีชานมอลลิกที่เพิ่งเปิดตัวมาตอนต้นปี ในหนังสืออาจารย์แกเขบอกว่าไม่รู้เลยว่านาคตจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมแต่คราวนี้ทอยว่าถ้าเกิดมีคนนึงครับผมที่น่าจะพอไกด์เราได้ว่านาคตจะเป็นยังไงครับผมคือผู้ชายคนนี้เลยแอดูอิงใช่ไหมครับผมแกเพิ่งมาที่ไทยเมื่อวันที่ส7 18ดกรกฎาคมที่ผ่านมาแกมาที่งานเทคโทเปียที่สามญาัญนะครับผมมีใครได้ไปงานนี้ไหมครับผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ไปนะครับแอดูอิงเนี่ยเป็นใครครับนะผมแกเป็นโฟลเดอร์ของ o o g l e b r บ i n หน่วยงาน AI ที่ใหญ่สุดใน Google ตอนนี้เลย เมื่อสิกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับแกเป็นคนที่ฟีดวิดีโอ YouTube เข้าไป10ล้านวิดีโอครับผมแล้ว AI สามารถจะดีเทคหน้าแมวได้ที่อยู่ในวิดีโอ YouTube เมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะครับผมวิดีโอเป็น10บล้านวิดีโอเลยคอมพิวเตอร์ใช้เวลาไม่กี่ชัมม่วโมงครับผมในการดีเทคหน้าแมวขึ้นมานะครับผมแกเป็นโฟลเดอร์ของ Co ร์สซีราลงในออนไลน์ที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้สมัยก่อนเรามี e d a อีกเจ้าหนึง่งใช่ไหมครับแต่เมื่อเช้า,ชานี้เราเพิ่งเห็นข่าว e d a กับ TU ครับผมที่ประเทศอเมริกาประกาศล้มละะลาป <S <S tech, รรม่ใใใหญสนนนโกนเเกเเศ ประกาศล้มละลายเมื่อเช้านี้ับผมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาคําตอบด้วยกันนะคราวนี้อาจารย์ดูอายุ48แกเพิ่งมาไทยับผมแกมีความยิ่งใหญ่ไงบ้างก็คือปีที่แล้วครับไทม์นิาสารไทม,ม์แมกกาซีนับผมจัดอันดับแกเป็นหนึ่งในร้อยคนที่ส่งทพี่สุดในโลกเอไอนมวันนี้ทอยก็เลยอยากจะมาทอยได้มีโอกาสได้ไปเข้านั่งฟังแกนใน E x c l u s ค v e Interview วเลยที่กับพี่กระทิงนะประธานของ KBTC วันก่อนผมไหวครูก่อนเลยนะผมมาถึงวันนี้ได้ครับผมบอกเลยวิชา่นแรกที่ผมเรียนในในโลกออนไลน์ับผม คอร์สออนไลน์แรกที่ผมเรียนเลยคือเมื่อ2012ก็ผมเรียนบนคอร์สซีล่าเลยวิชานั้นชื่อ Matched Learning ผมเมื่อ12ปีที่แล้วเรียนกับอาจารย์แอนดูเลยวันนั้นผมก็เลยขอไหว้ครูก่อนนะครับผมคำนับอาจารย์นะมาถึงวันนี้ได้เพราะอาจารย์แอนดูให้เลยนะครับผมคราวนี้สีจะแชร์ทุกคนครับในมุมของอาจารย์แอนดูด้วยครับผม AI เนี่ยเรียกว่า New Electric CT i y แปลว่าอะไรฮะ AI คือพลังงานรูปแบบใหม่ของผมเหมือนกับ เขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานที่มัน transform ธุรกิจได้ครับผม transform ทุกอินดัสทรีในโลกนี้เลยเลยไฟที่กําลังใช้อยู่ตอนนี้ครับผมใช่ไหมเรามีหลอดไฟเรามีสไลด์วันนี้ได้เรามีหน้าจอตรงนี้ได้ทอยขึ้นมายืนพูดวันนี้ได้เพราะว่าเรามีไฟฟ้าใช้งานเลย AI ลับผมจะทําสิ่งเดียวกันกับเมื่อร้อยปีที่แล้วเลยเขาเรียกว่า AI is a new electric city อาจารย์แกชอบเล่นมุกนิดนึงครับผมแกชอบมายืนถ้าเกิดแกมายืนพูดวันนี้ครับผมแกชอบเล่นมุกว่าทําไมเราถึงเรียก AI เป็น new electric city รู้ไหมครับแกชอบเล่นมุกครับผมเป็นมุกแบบ อคาเดมิกนิดนึงแกบอกว่าเพราะว่าเรามีข่าว AI ที่มันช็อกกิ้ง AI นิวให้เราดูทุกวันเลยช็อกกิ้งับผมอิเล็กทริกซิตี้อันนี้เป็นมุกที่แกชอบเล่นนะผมคราวนี้ศัพท์ที่เราใช้ใกันนะทุกคนครับเราเรียกว่า general purpose technology ับผมหรือว่า GPT ับผม AI ครับผมคือ GPT แปลว่าอะไรฮะไฟฟ้าเนี่ยสามารถทำให้เรามีคอมพิวเตอร์ใช้ได้มีหน้าจอใช้ได้มีไฟวันนี้ใช้ได้สิ่ GPT AI ก็เป็น GPT รูปแบบนึครับผมแปลว่าถ้าเกิดทุกคนเข้าใจคอนเซป เราสามารถใช้ AI ไป Power เทคโนโลยีใหม่ๆได้ครับผมเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง Another Technology ครับผมซึ่งนี่คือไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยนะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตว่าตอนนี้เราสามารถใช้ language model ใช่ไมครับผมไปสร้าง new application ใหม่ๆได้เยอะมากตัวอย่างเช่น customer service ถ้าเกิดวันนี้เราอยู่ในธุรกิจเราอยากจะมีไอตัวหนึ่งที่ใช้ในการตอบโจทย์ลูกค้าเราเราสร้างเป็น application customer service ขึ้นมามใช่ไหม เรามีตัวเทคโนโลยีนะครับผมทุกคนครับแล้วเราก็มีตัวแอปพลิเคชันเลเวลถูกไหมครับผม AI ตัวเดียวกันก็ผมสามารถสร้างคอนเทนต์ในเชิงการศึกษาได้เยอะมากแต่ AI ตัวเดียวกันก็ผมสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ส่งผลเชิงลบกับโลกนี้ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นอะไรครับผมเช่น fake news ครับผมทั้งหมดนี้ใครเปิดเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียแอปตัวอย่างเช่น a <laughs> c e b o o k ใช่ไหมครับผมเจออะไรครับทุกคนเจอ fake n e w เต็มเลยทุกคนเจอ fake อดเต็มเลยวันก่อนผมเจอเว็บไซต์ไทยรัฐ แต่เป็นไทยลัดเขียนเป็นภา,าษาอังกฤษแล้ผมส่งมาให้ทอยกดเข้าไปดูว่าผมเป็นเว็บไซต์ปลอมเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้ครับผมเราเห็นวิดีโอเราเห็นข่าวที่เป็นเรื่องไม่จริงใช่มเรื่องเฟกนิวต่างๆสังเกตวะ่าตอนนี้ครับผมเทคโนโลยีตัวเดียวกันสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ส่งผลเชิงบวกให้โลกได้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ส่งผลเชิงลบให้โลกได้ AI ไม่ผิดแล้ครับผมสุดท้ายมันกลับมาผิดที่คนที่เอามันมาใช้มากกว่า ถ้าเกิดวันนี้มนุษย์เรายังมีความโลภยังม,มีความกลัวนู่นนี่นั่นอยู่ผมหลายคนก็เจ้า AI เทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ในเส้ที่ผิดได้นี่ผมอาจจะพูดนอกเรื่องไม่มีในสไลด์แต่ใาจานายดูแกพูดค่อนข้างชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกบอกว่ารัฐบาลนะผมควรจะควบคุมที่เลเวลของแอปพลิเคชันไม่ใช่เลเวลของเทคโนโลยีเราปล่อยให้ในเทคโนโลยีอ่มันเติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าเราควบคุมแอปพลิเคชันมากกว่านะผมกฎหมายควรจะโฟกัสที่คุมแอปพลิเคชันเลเวลนะครับคราวนี้ ทอยเกิดมาเยอะแม่แล้วว่า AI ใช่ไหม AI เราได้ยิน AI กันจนเบื่อแล้วครับแต่ประเด็นของทอยคือแล้ว AI คืออะไรครับผมแอนดูพูดประโยคนี้ไม่ดีมาก AI จริงๆแล้วเ,เป็นเซตของเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่มีแค่ ChatGPT Gemini ที่ทอยเพิ่งยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ครับผมจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันเป็นเซตของเครื่องมือเลยแล้วมันมีอยู่หลายเขาเรียกว่าหลายตระกูลแม่ใช่ไหมครับตระกูลที่พวกเราใช้กันเช่น Supervised Learning ครับผม make prediction อะไรก็ตามที่สามารถทํานายได้เช่นวันนี้คนเดินออกไปข้างหน้าเราเปิดโทรศัพท์มือถือเราดูว่ากลมอุตุใช่ไหมบอกว่าเวเอีอากาศคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างฝนจะตกไม่ตกใช่ไหมครับอพิเคชันที่สามารถใช้ทํานายอากาศได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็น prediction model เลย supervised learning supervised learning ก็คือการทําพวก segmentation ตัวอย่างเช่นเด็กวินที่เขาอยากจะจับกลุ่มพี่พื่อนๆมุมม่ดูคนครับผมแล้วก็สื่อทุกท่านครับที่อยู่ในห้องเรียนนี้ใช่ไหมครับผมว่าใครเป็นสื่อมาจากเซกเมนต์ไหนบ้างเราสามารถจับกลุ่มเซกเมนต์ลูกค้าได้อันนี้ก็เรียกว่า supervised learning reinforcement learning คือโมเดลที่เก่งขึ้นเรื่อยๆผมตัวอย่างเส้นอัลฟาโกใช่ผมอัลฟาโกที่เล่นโกหมากล้อมชนะแชมป์โลกรับผมถูกสร้างขึ้นมาจากโมเดลตัวที่3เลยแล้วเ,เรียกว่า reinforcement learning ใช่มครับมันพิจารณาว่าหมากบนกระดานตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสเตทภายในสเตทนั้นเนี่ยมันอยากจะทำงานยังไงดีรับผมเพื่อให้มันสามารถ maximize value ตอนจบเกมได้ใช่ไหมครับเราเรียกว่า reinforcement learning และโมเดลตระกูลล่าสุดที่ทอยพูดมาเยอะมากเลยของวันนี้ผมก็คือ generative AI AI ที่สามารถสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้ตัวข้างล่างสุดครับผมในเชิงการศึกษาเท่าว่าน่าจะเปลี่ยนโลกเราได้เยอะมากเลยก็คือโมเดลที่สามารถสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้เราเรียกว่า generative generative คือการสร้างใช่ไหมครับผมสั้นๆพอยขอเรียกว่า gen ai นะครับผม gen ai ที่เราชอบพูดกันตอนนี้คราวนี้พอยขอโฟกัสที่2ตัวก่อนเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าเดินออกจากห้องนี้ไปนะครับผม AI มันไม่ใช่มีแค่ AI ที่สร้างคอนเทนต์ได้ละพอยอยากจะบอกทุกคนว่า AI มันทําอะไรได้มากกว่านั้นเยอะเลยแล้วประเด็นของพอยคือ เอาจิงแล้วในเชิงบิซนเนสครัผมตัวบนครับผมเราใช้กันเยอะกว่าตัวล่างอีกตอนนี้โลกเรามาถึงวันนี้ได้ครับผมเพราะว่าซูเปอร์ไวเลอร์นิงเลยโมเดลที่สามารถทํานายได้เวลาใครวันนี้ถ้าเกิดใครเดินทางมาที่นี่สผมเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเราเปิด Google m a p g o o g l e Map สามารถพิจิกได้ล่วงหน้าเลยว่าจากบ้านเรามาถึงที่ King Power วันนี้จะใช้เวลากี่นาทีใช่ไหมครับมันใช้คอนเซปต์ซูเปอร์ไวเลอร์นิงเลยมันพิจิกว่า r o u t i n g แบบนี้จะมาถึงที่นี่ใช้เวลากี่นาทีถ้าเกิดรถยนต์มันเยอะภายในเวลานั้น มันจะใช้เวลาเพิ่มกี่นาทีรับผมกว่าที่เราจะมาถึงฮอวันนี้ได้ใช่ครับคราวนี้มาลองดูตัวอย่างง่ายๆก่อนครับผม Super ร e ว e ยเ n อคือการ Map Input เป็น Output ใช่ไหมครับผมทอย้ำอีกครั้งนึงนะ AI ไม่ได้มีแค่ AI ที่สร้างคอนเทนต์ได้ครับผม AI ที่เราใช้เยอะที่สุดในโลกตอนนี้คือ Super Wide Learning เลยนะครับผมโม,โมเดลที่สามารถ Map Input ทางด้านซ้ายมือมาเป็น Output ทางด้านขวามือได้นะครับผมตัวอย,อย่างเช่นเราเช็คว่าอีเมลนี้เป็นสแปมหรือว่าไม่ใช่สแปม เราเช็คว่าวันนี้ลูกค้าจะกดซื้อของเราหรือเปล่า Yes No Question เฟดคำถามง่ายๆครับผมถ้าเกิดวันนี้ทุกคนสามารถเฟดประโยคนั้นออกมาเป็น Yes No Question ได้ตอบใช่ไม่ใช่กับคำถามนั้นได้ตัวแปรนั้นเราสามารถทำ Prediction ได้หมดเลยโอเคไหมครับผมมันยิ่งใหญ่มากนะถ้าเกิดเราสามารถเฟดได้ว่าประโยคนั้นปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้สามารถเป็น Yes No Question ได้หรือเปล่าเราสามารถ Build Prediction Model ได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ในการศึกษาใช่ไหมครับปฏิรูปการศึกษาเราอยากจะรู้ว่าแบบ เด็กคนหนึ่งสมมติเราบอกว่าเราเปิดโรงเรียนขึ้นมามีนักเรียนอยู่2,000นคนเราอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เพอร์ formance เขาในช่วงเธอที่ผ่านมาแล้ผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาสอบอะไรมาแล้วบ้างใช่ไหมครับสอบไฟแนลเขาจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านโมเดลพวกนี้สามารถพิจิกได้ล่วงหน้าแล้วว่าเด็กคนนี้จะสอบผ่านไม่ผ่านเรา,เรา,เรา,เราในฐานะอาจารย์เราสามารถเข้าไปช่วยดูแลเขาได้ก่อนที่เขาจะต้องสอบด้วยซ้าไม่ต้องไปซ่อมตอนจบเราเข้าไปช่วยปีเว้นไม่เขาสอบตกตั้งแต่แรกได้เลยอันนี้คือนวัตกรรมเป็นสิ่งของผมก็คือ super learning รีวิวอันล่าสุดเซนติเมนท์ที่ทอยโชว์ให้ดูเมืนน่อกี้เป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟหรือว่าเป็นนิวทรัลใช่ไหมครับหรือแม้แต่การที่เราจะอิมเมจรูปภาพเขาเรียกว่าดีเฟกต์ดีเฟกชันนะครับผมเวลาที่เราจะดีเทคตัวดีเฟกต์ใช่ไหมครับผมเช่นวันนี้เรามีเราผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาตัวอย่างเช่นซัมซุงนะครับผมเราใช้โมเดลคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับผมถ่ายรูปโทรศรัพท์ทุกเครื่องเลยตอนเราผลิตขึ้นมาเราฝีเข้าไปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันจะสแกนเลยว่าโทรศรัพท์เรามีรรออยบิ่่นหืเปลา หน้าจอมันมีรอยบาดอะไรหรือเปล่ากล้องมันครบ3ามตัวหรือเปล่าเช่ยผมเราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำอินสเปกชันตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์เลยอันนี้คือนวัตกรรมที่เราใช้กันคือซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งพิจิกว่าโทรศัพท์เครื่องไหนมีดีเฟกต์บ้างหรือเปล่าเนี่ยครับผมเบสซอนรูปภาพเซนเซอร์ที่มันส่งเข้ามาคราวนี้เมื่อกี้เราจบแล้วขาเมื่อกี้คีย์เวิร์ดคือซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งคือพิจิกชันคราวนี้ถัดมามาลองดูเจนเนอเรทีฟเอไอครับผม AI ตัวนี้คือสามารถสร้าง รูป5าวิดีโอไฟล์เสียงรวมถึงการเขียนโค้ดได้ที่ผ่านมาทุกคนครับโมเดล1ตัวมันทาได้แค่หนึ่งอย่าง ChatGPT พูดได้อย่างเดียว Gemini พูดได้อย่างเดียว m i d j o u r n e y ดาวอีสร้างรูปภาพได้อย่างเดียว SolarRunwayML สร้างวิดีโอได้อย่างเดียวแต่ยุคต่อไปับผมซึ่งยุคต่อไปคือไตามาสีปีนี้แหลวทุกคนครับอนาคตมาเร็วกว่าที่เราคิดน,นะโมเดลตัวเดียวก็ผมสามารถทําได้ทุกอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอตอนนี้เลยก็คือเขาเรียกว่า multi model model เรับผมตอนนี้เริ่มเป็นจริงแล้ะ โมเดลที่สามารถรู้ทุกอย่างเลยเขาเปลี่ยนวิธีการเทรนโมเดลนิดหนึ่งับผมแทนที่เราจะฝีแค่ทอยฝีแค่อันนี้คือไมโครโฟนเข้าไปใช่ไหมครับเ,เขาเทรนโมเดลเนี้ยเขาส่งรูปภาพไปเลยรูปภาพเนี้ยมีคาว่าไมโครโฟนอยู่ใช่ไหมครับเขาฟีโมเดลเข้าไปหรืออาจจะเป็นวิดีโอด้วยับผมว่าอาจจะเป็นวิดีโอทอยยืนพูดตรงนั้นแล้วบอกว่านี่คือไมโครโฟนนี่คือนูนีแนนใช่ไหมครับตอนนี้การเทรนโมเดลมันแอดวานซ์แม่ครับผมจนเราสามารถจะเริ่มบิวมัลติโมเดลได้จริงละนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ว่า ใครจะทําโมเดลตัวนี้ได้เอฟฟิเชนที่สุดการเทรนโมเดลรอบหนึ่งครับผมใช้เงินประมาณ5,000ล้านบาทไม่มีทางที่ประเทศไทยเราจะผลิตได้เลยนะครับผมใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากใช้เงินแล้วเนี่ยต้องมี Data Center ที่ใหญ่มากนะครับผมใหญ่เกินกว่าที่ประเทศเราจะผลิตได้ด้วยซ้ำนะครับผมตอนนี้ทอเลรู้สึกว่าแบบ i นเดอะลองรันเนี่ยประเทศเราไม่ใช่ผู้ผลิตเทคโนโลยีครับผมแต่ว่าอย่างน้อยเราเป็นสามารถเป็นผู้ใช้ที่เก่งมากๆได้ลองนึกภาพประเทศไทยเราเป็นคนใช้งานเทคโนโลยีตัวเนี้ย แต่เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาที่มันมีประโยชน์กับคนในประเทศสามารถสร้าง competitive advantage ใช้กับประเทศเราได้เพราะว่านี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยซึ่งเดี๋ยวหน้าสุดท้ายทอร์สมด้ว,ว่าโมเมนตัมในประเทศไทยเราควรจะไปในทิศทางไหนกันดีนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างเมื่อกี้ที่ทอรให้ทุกคนดูเนาะเราเขียนพร้อมแล้ว AI ก็จะส่งเอาพุทกลับมาอาจารย์ดูแกบอกว่า I love E a t i n g นะครับผมแล้วบอกว่าเฮ้ย AI ช่วยฟิลในประโยคนี้ให้ฉันหน่อยชอบกินเย็นตาโฟชอบกินโรตีกล้วยนี้คือสิ่งที่อาจารย์แกบอกมานะคร ยูสเคสหลักๆตอนนี้ครับที่เราใช้ได้แล้วก็คือตอบคําถามทั่วๆไปเส้นเรื่องการเรียนเส้นเรื่องการทําง,นา,ง,งานนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมมันรู้มากกว่าเราเยอะมากเลยครับผมแล้วก็เอาจริงทอยขอเกรดนิดนึนนงครับผมอาจารย์ดูบอกว่าเป้าหมายของ AI researcher ทั่วโลกตอนนี้เอาจริงมนุษย์ทุกคนเลยที่เป็น researcher ทางนั้าน AI เนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้าง AI ตัวนึงครัผที่มันทำงานได้เหนือกว่ามนุษย์ คอนเซปต์นั้นเราเรียกว่า AGI ใช่ไม Artificial General Intelligence คือโมเดล AI ตัวนึงที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือว่าเหนือกว่านะครับผมจริงๆมันมีคำหนึ่งแล้วว่า ASI ก็คือ Super Intelligence นี่ยังเป็นความฝันอยู่เยอะมากแต่แก่ว่า AGI เนี่ย definition คือ AI ที่ทำงานเก่งกว่ามนุษย์ใช่มครับผมแต่แก่ว่าตอนนี้ในโลก AI เราก็ตีกันด้วย definition ค่อนข้างเยอะมากเราไม่มี ความหมายหรือว่านิยามที่มันเคลียร์จริงครับผมว่า A G I แล้วจริงมันแปลว่าอะไรครับผมอาจารย์ดูแกเลยเสนอประโยคนี้ขึ้นมาตอนที่เราเข้าไปอยู่ใน e x c l u s i v e interview วแกบอกว่าให้เราดูปริมาณงานในโลกนี้ครับผมสมัยก่อนงานไหนที่ใช้มนุษย์ทําเยอะแต่ให้เราดูสัดส่วนครับผมว่าตอนนี้สัดส่วนที่มนุษย์ทํางานนั้นน่ะมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเราเริ่มชิฟไปเป็นหุ่นยนต์ไปเป็นโรบอตไปเป็น A I มากขึ้นคมอันนี้คือเดนิฟิชันของ A G I เลยสัดส่วนงานที่มนุษย์ทําเริ่มน้อยลงเรื่อย และนี่คือเด f i เ i ช a น i ที่อาจารย์แอนดูแกใช้นะครับคราวนี้วิธีการที่ฮอจะเล่าต่อไองผมเม่กี้เราเห็นกันไปเบื้องต้นแล้วสมัยก่อนเวลาเราจะทำงานกับ AI เนี่ยเราใช้โคดดิ้งใช่ไหมครเราต้องเขียนภาษาเยอะแม่เพื่อที่เราจะได้อินเทร c กกับ AI ได้ทุกวันนี้เราเขียนแค่พรอมสั้นๆเป็นเหมือนกับภาษาธรรมชาติง่ายๆอันนี้คือพรอมแลเวลูชันเลยสมัยก่อนนะคร กว่าเราจะทํางานกับ AI เพื่อได้รีซอสสย่างหนึ่งขึ้นมาเราต้องเขียนโค้ดสเดือน6เดือนใช่ไหมผมกว่าเราจะได้โมเดลสย่างนึ่งขึ้นมาเพื่อได้รีซอสแต่ทุกนี้ผมเราแค่เขียนพร้อมเช่นช่วยเขียนเอเซเกี่ยวกับเรื่องท็อปิกนี้ให้หน่อย AI ก็จะส่งรีซอสกลับมาเพราะว่าความยากในยุคนี้คือมนุษย์เราเที่เป็นคนเขียนพร้อมจะต้องเป็นคนตรวจงานที่ AI ส่งกลับมาให้เราได้ด้วยเราเรียกความหว่าพวก critical thinking การตั้งคําถามเพื่อเช็คว่ารีซอสที่มันส่งกลับมาเนี่ยมัน make sense จริงหรือเปล่า อย่าลืมว่าเอไอทุกวนันนี้มันมีโอกาสที่มันจะตอบผิดได้ด้วยครับผมเราเรียกปัญหานี้ว่า hallucination นะครับผมถ้าเกิดมนุษย์เราสมมติเราบอกว่าเราดูดการเช้าเราเห็นภาพหลอน AI สามารถเห็นภาพหลอนได้เหมือนกันเราเรียกปัญหานี้ว่า hallucination แต่โมเดลเวอร์ชันหน่ๆครับผมที่เราอ่านมาครับผมโมเดลเวอร์ชันหน่ๆอย่าง GPT เวอร์ชัน5ที่กำลังจะเปิดตัวปีนี้ครับผมเขาพยายามจะคุมปัญหาภาพหลอนเนี่ยให้ไอ้มันตอบมั่วครับผมให้น้อยสุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไม่เกิน10%นะที่ทอยอ่านมานะครับผมคราวนี้มาลองดู พร้อมับผมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันกันมาครับผมต่อไปครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือยูเซอร์ทั่วไปอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยที่ไม่ใช่เทคนิคอลเดเวลอปเปอร์ครับเราสามารถจะบิวเอไอแอปพลิเคชันได้ครับด้วยการเขียนพร้อมอย่างเดียวเลยเช้าสมัยก่อนเราใช้เวลาแบบนี้ครับเราเก็ตเดต้าเราบิวโมเดลแล้วเราก็ดิโพยโมเดลใช้เวลาประมาณ6เดือนเหมือนทอยแจ้งเมื่อสักครู่นี้เลยสไลด์นี้ทอยรีแคร์มาขึ้นมาจารย์แอนดูนะที่แกพูดบนเทคโทรเปียวันก่อน คราวนี้มาลองดูปัจจุบันนี้รับผมรวมถึงอนาคตด้วยว่ามันจะเป็นยังไงรับผมเราลดเวลา6เดือนบนหน้าจอตอนนี้ให้เหลืออยู่แค่หลักวันเองก็บผมภายในเวลาไม่กี่วันครับตอนนี้ทีม Develo p e r สามารถจะเริ่ม i l ว a อ p พ i ิเคชันง่ายๆได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยตัวอย่างเส้น sentiment analysis ที่เอาโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้แม้แต่ Google ประเทศไทยเองับผมยังใช้เวลาทำครึ่งปีเลยตอนนี้ทอยสามารถทำได้ภายในเวลาแค่10นาทีเองกผมคือมันแบบว่าเปลี่ยนโลกไปเยอะมากโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษาเนี่ยมันจะเก่งมากเลย อันนี้คือเวเนนาคนเลยจะก6เดือนหรืออยู่แค่หลักวันหลายคนเถียงทอยน,นิดนึงเพื่อนทอยท,ที่เป็น AI researcher ในประเทศไทยบอกว่าพี่ทอยมันทาได้แค่โมเดลภาษาเท่านั้นนะผมตอนนี้ยังเขียนโค้ดได้ไม่เก่งแม่ตอนนี้ยังเขียนโค้ดไม่ได้เก่งแม่กบผมทอยแซดทุกท่านแบบนี้เลยับผม AI ที่เราใช้อยู่วันนี้วันนี้วันที่30กรกฎาคม2024ับผมจะเป็นโมเดลเวอร์ชันที่หวยที่สุดับผมที่คนจะได้ใช้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ับผมมันจะเก่งขึ้นวันนี้เรื่อยๆเลย คอนเซปต์แมชชีนเลอร์ดิ้งคือ a i มันควรจะเก่งขึ้นเรื่อยๆสมและทอยย้ำอีกครั้งหนึง่งโมเดลที่ทอยโชว์ทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเล่าด้วยกันวันนี้ผมเป็นโมเดลเวอร์ชันที่แย่ที่สุดแล้วผมที่เราจะได้ใช้ในโลกนี้เลยเพราะพุวกนี้มันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคราวนี้สิ่งที่ทอยเจอไหมครับผมทอยขอเล่าประสบการณ์ทอยเหมือนกันทอยอายุ36ทอยผ่านยุคที่เรียกว่า AI w i n t e r มาครั้งหนึ่งสิ่งในโลกนี้มันหายม,มาแล้วประมาณ2รอบแล้วผมเอไอวินเคืออะไรครับผม AI Winter คือวันที่มนุษย์ทุกคนเขาหมดศรัทธาในเรื่อง AI เลย AI มันรู้สึกว่ามันตันแล้วมันถึงทางตันสมในโลกเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมา2ครั้ง2รอบเราเรียกว่า AI Winter แต่เหตุผลที่มันเกิด AI Winter ขึ้นมามว่าผมก็เพราะว่าเรามี data เยอะแต่เราคอมพิวเตอร์ไม่ได้แรงพอนวัตกรรมในการทําพวก computing มันไม่ได้แรงพอแต่ะว่าการจะเกิด AI Winter ในยุคต่อไปมันจะมันจะน้อยลงเยอะเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันแรงขึ้นเรื่อยๆใชมเราเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่า Large Scale Training แล้วมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ สิ่งที่เราเจอมแม้ผมยิ่งเรามี Data เ,เยอะขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคอมพิวเตอร์เราแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเราสามารถจะไปเส้นสีเหลืองได้เลยคือโมเดลเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแทบจะไม่มีลิมิตเลยลิมิตคือร้อยเปอร์เซ็นต์แอคูเรซีครับผมอันนี้คือสิ่งที่ทอยอยากจะบอกทุกคนตอนนี้เราเรียกโมเดลพวกนี้ว่า large scale training ครับผมซึ่งมันรีควายปัจจัยแค่สองอย่างมี Data เ,เยอะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่แรงพอใช่ไหมครับ ตอนนี้ไประเทศไทยก็มีคุยกันเยอะเหมือนกันภาครัฐบาลนะผมตอนนี้พยายามจะสร้างเขาเรียกว่า Data Center ของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ในการ Deploy โมเดลพวกนี้ให้กับคนไทยได้ใช้งานแต่ว่ามันใช้บัตเจ็ตงบประมาณค่อนข้างเยอะมากมาลองดูกันว่าต่อไปรัฐบาลเราจะสับสนเรื่องนี้ได้เยอะขนาดไหนนะผมไม่เคยเห็นข่าวคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กไหมับผมมาร์คซักเกอร์เบิร์กครับซีอของ Facebook หรือว่า Meta ที่เรารู้จักกันตอนนี้นับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแกเปิดตัวโมเดล เมตาเอไอเวอร์ชันล่าสุดก็คือลามะใช่ไหมครับเวอร์ชันใหม่ครับโมเดลลามะเป็นโมเดลภาษาที่ใหญ่มากเรียกว่าเป็นโอเพนซอร์ที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้เลยที่ทําโดย Facebook หรือ, a, อว่าเมตาใช่ไหมครับดูทานทามาแล้วครับผมว่าโมเดลลามะเนี่ยสามารถที่จะเก่งเขียนภาษาไทยได้แล้วตอนนี้เลยภาษาไทยก็ผมไม่เคยถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในเทียบบนแล้วผมเวลาที่บริษัทใหญ่ในโลกนี้ g ู o กิลอเม a อนแอ p เป e ลเฟซบ o ๊กเนี่ยเดียวผมเปิดตัวโมเดลใหม่ขึ้นมาไม่เคยมีภาษาไทยก็ผม ติดอยู่ในเทียบนเลยในวันแรกที่เขาประกาศเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บ้านเราเลยครับผมที่ภาษาไทยครับติดอยู่ในหนึ่งในแปดภาษาที่ f c e e o o o เมตา a AI อลองรับวันนี้เลยทีม AI Researcher บ้านเราตื่นเต้นกันเรื่องนี้มากเพราะว่าเรากำลังจะมีโมเดลภาษาที่ใหญ่มากและใช้งานได้ฟรีให้กับคนไทยได้ใช้งานนะผมนี่คือสิ่งที่แบบผมพูดอไผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปเล่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ แปลว่าอะไรเปราว่าตอนนี้ทอ,อยจะแชร์ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เลยโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับผมทอ,อยรู้สึกว่านอนาคตทอ,อยว่าบ้านเรามีความหวังเยอะมากนะมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องมาช่วยกันทำนะครับผมเพื่อให้เราสามารถที่จะ realize ความฝันนั้นได้ในอนาคตนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างมีต้นทุนหมดเลยการเทรน n ์ Large Scale Training เนี่ยใช้เงินเยอะมากทุกคนลองดูบนหน้าจอครับผมอันนี้คือ GPT version 4่นะครับผมหรือว่าจะมีนา u อัลตร้าที่เราพึง่ง เรียกว่าเพิ่งเริ่มใช้งานมาตอนต้นปีก็อมการเทรนโมเดลรอบหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ200ล้านเหรียญเลยประมาณ70,00ล้านบาทคือมันไม่ใช่ใครจะเทรนโมเดลนี้ก็ได้กมแม้แต่บริษัทที่ใหญ่สุดในปร,ประเทศไทยผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะกล้าจ่ายเงินก้อนนี้เพื่อเทรนโมเดลตัวนี้หรือเปล่าแต่มูซาฟาซูนิม,มาบอกว่าถ้าเกิดประเทศเราอ่ะไม่ยอมไม่ยอมแบบว่าลงทุนในการสร,าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่สร้างมันขึ้นมาเราไม่เข้าใจมันใช่ไหมครับผมคำถามคือแล้วเราจะสร้างกฎหมายมาควบคุมมันได้ยังไงรับอม มูซาฟาซูเลมานซีโอของ Microsoft ์แอบอกว่าถ้าวันนี้ประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นในโลกเนี้ยถ้าเกิดพวกคุณไม่พยายามจะสร้างโมเดลพวกนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าไม่พยายามจะทาความเข้าใจมันแล้วเราจะควบคุมมันได้ยังไงับผมใช่ไหมผมเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาไขกับไกบอ่อยู่เหมือนกันคราวนี้มาลองดูในแง่ของเรื่องการทํางานบ้างซึ่งเข้ากับตีวันนี้แล้วของใครครับที่จะถูกกระทบกับเรื่อง AI ที่มันเก่งขึ้นขนาดนี้ับผมจริงๆแล้วคนที่โดนกระทบเยอะสุดก็ผมอาจจะเป็นพวกเราที่นั่งในห้องนี้ด้วยซ้ำเขาเรียกว่า h i g h w a g e worker Knowledge worker จะโดนกระทบแบบเยอะแม่อาจารย์ดูเอารีเสิร์ชจากหลายๆที่ผมมาโชว์ให้ดูับผมแกน,นอนครับจะเป็นรายได้นะต่อปีนะผมแล้วก็แกนตั้งคือจะเป็น exposure สู่โลก AI ับผมสังเกตว่าคนที่มีรายได้เยอะเนี่ยาถด้าน,นขวามือผมประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยจะถูก AI กระทบแน่นอน,นะครับผมกระทบในที่นี้แกไม่ได้บอกว่าเป็นเชิงลบหรือว่าเชิงบวกแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่า World Economic Forum ใช่ผมเขาพีดิกไปเลยว่าภายในปี2030เนี่ย ประชากรที่อยู่ในตลาดแรงงานครึ่งหนึ่งเลย50เปครับจะต้องรีสกิลอัพสกิลตัวเองไม่งั้นเราอาจจะอยู่รอดยากแมก่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เลยนะครับคราวนี้อาชีพที่จะโดนเยอะครับคนแรกครับใครครับผมพวกเราเลยครับผมผมเนี่ยนะครับผมที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยแอดวคีเตอร์ครับผมเวิร์กฟอร์สเทรนนิ่งใช่ไหมครับสมัยก่อนเวลาเราจัดอบรมนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราต้องสร้างวิทยาก,กรมาใช่ไหมครับทุกคนบอกว่าคอนเฟอเรนซ์ปีหน้าทออาจจะไม่ต้องยืนพูดตรงนี้ละ ปีหน้าอาจจะเป็น AI คนหนึ่งมายืนเล่าให้ทุกคนฟังเลยใช่หมการเทรนนิ่งในองค์กรใช้เงินบัตเจ็ตปีหนึ่งหลายล้านบาทบผมต่อไปอาจจะเป็น AI ครับผมอัพสกิลพนักง,งานในองค์กรเราได้หมดเลยที่มันโล์คอสมากแต่ว่ามันเอฟเฟกตีฟแม่แปลว่า educator workforce training เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะโดนเลยประมาณ 40%, 40เลยลองมาเป็นเรื่อง business and legal professional น้องชายทอยเป็นทนายความเหมือนกันครับผมอ่านเปเปอร์เยอะมากลองจินตนาการว,าว่าวันนี้ AI ตัวนึงครับผม สามารถอ่านเอกสารกองเท่านี้ผมที่อยู่บนโต๊ะน้องชายทอยได้เลยที่เป็นทนายต่อไปอาจจะพูดแค่ประโยชนสั้นๆว่าช่วยสรุปดีการนี้ให้หน่อยแล้วมันสามารถบอกเราได้เลยช่วยหาคอนเซปตที่จะมาแย้งกับเคสนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมช่วยเขียนพูฟให้หน่อยได้ไหม AI สามารถทําให้ได้เลยตอนนี้ใช่ไหม <S <S สเตมโปรฟเฟชชัน่นอล,ลนู่นี้นะผมแต่งานหนึ่งที่ทอยว่ามันจะขัดกับอินทรีชันหลายๆคนขะงผมคืองานล่าสุดเลยก็คือ Customer Service ครับหลายคนบอกว่า Customer Service เนี่ยเราสามารถสร้างแชทบอทขึ้นมาคุยกับ user ได้เลยใช่ไมมีใครเคยโทรศัพท์ไปที่ call center ธนาคารไหมครับทอยถามทุกคนตอนนี้ก็ได้ครับผมเวลาเราโทรไปหาธนาคารให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้เราอยากคุยออกับบอทหรืออยากคุยกับคนครับอยากคุยกับคนถูกไหมและนี่คือสิ่งที่ทอยว่าสําคัญมากครับทอยขอเกิดตรงนี้นะครับคุณแซมแมนครับม CEO ของ OpenAI บอกว่า ภายในานาคตเนี่ยมันจะมีงานหนึ่งงานสโคปใหม่ที่มันโตขึ้นมาเยอะมากแต่เขายัางบอกไม่ได้ชัดๆว่างานนี้มันจะตำแหน่งว่าอะไรครับผมแต่งานในาน,านาคตเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่อง h o ส p i พิทอริตีงานคนที่มันดูแลคนด้วยกันงานอย่างนี้จะเติบโตขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะประเทศไทยสังคมเราเข้าสู่ยุคที่เริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นงานที่เป็นแบบว่าพยาบาลดูแลคนป่วยดูแลคนติดเตียงเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นในานาคตหรือแม้แต่ร้านอาหาระครับผมที่ ไม่ได้ใช้ AI ใช่ไหมแต่ว่าเราใช้มนุษย์มาดูแลมนุษย์ด้วยกันนะครับผมเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณแซมแมนบอกไว้เหมือนกันว่านี่คืองานที่น่าจะเติบโตเยอะแม่ในอนาคต AI จะทํางานที่น่าเบื่อให้เรามนุษย์มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราอยากจะได้คอนเน็กชันนะในวผมในการสร้างธุรกิจหรือแม้แต่าการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะนรับผมคราวนี้ New Way to Work นะครับผมทอยเชื่อว่าเนี่ยทั้งหมดที่ทอยเล่ามาทั้งหมดนะครับผมจะเป็นประสบการณ์ใหม่เลยในโลกการทำงานนะครับผมทอยว่า AI จะอยู่ ถ้าเกิดวันนี้ผมหนังสือโคนเทเซ่บอกว่าถ้าเกิดวันนี้ AI หยุดพัฒนาวันนี้เลยนะทุกคนครับเออที่เราใช inform inform <tuh> ้อยู่ตอนนี้หยุดการพัฒนาวันนี้เลยับผมโลกเราก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะผมเราต้องเรียนรู้การใช้งาน AI เพื่อให้เราแบบว่าสามารถเติบโตในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะผมขอ address point สุดท้ายแล้วผมว่า AI มันจะมาแทนที่งานจริงหรือเปล่าครับสำหรับคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยคำว่างานเนี่ยมันดูน่ากลัวใช่ไหมว่า AI มันจะมาแทนที่งานจริงหรือเปล่าภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่างานเนี่ยจริงมัไม่ม เอไอก็ผมมันจะ automate task but not job job เช่นถ้าเกิดวันนี้ทอยมีตําแหน่งเป็น d a t a านาเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือ job แต่ว่า task ที่ทอยทำเนี่ยาจะมีอยู่หลายส่วนเช่นเก็บ Data collect Data clean Data make presentation AI จะมายืนแทนที่ทอยวันนี้มายืนพูดให้กับพี่ๆทุกคนฟังวันนี้ทอยว่าก็อาจจะยยกใช่ไหมครับผมต้องแยกระหว่าง t a สกับ job ให้ออกอาจารย์ดูแกเสนอ f ฟเวอร์นี้มาซึ่งทอยชอบมากนะครับผมทอยอันนี้ขอเป็นการ์มากเลยให้พี่ๆทุกคนเมือนกันนะรวมถึงเพื่อนๆที่สนใจเรื่องนี้ครับผม เราเขียนชื่อตำแหน่งเราขึ้นมาคร้บผมเขียนงานทั้งหมดที่เราทำเลยแล้ว Evaluate ว่าไองานแต่ละงานที่เราทำเม่แกี้ทัสแต่ละท s สที่เราทำเนี่ยโอกาสจะโดน AI มาแทนที่งานนั้นอนะ่ะเยอะหรือน้อยถ้าเกิดเราเขียนมาปุ๊บแล้วมันเป็นไฮหมดเลยโอ้โหวันนี้เริ่มเสี่ยงแล้วโอเคไหมนะทุกคนครับแต่ถ้าเกิดเราเขียนมาปุ๊บเนื้อง,งานที่เราทำเนี่ย AI ยังตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมอย่างค่อนข้างเป็นโลหรือว่ามีเดียมอยู่งานนี้นยังโอเคอยู่โอเคไหมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี Customer คัสเต e s e เซอร์ว e สเรป e เซนเตทีฟใช่ไหม Answer phone call เอไอยังทํางานแทนเราไม่ได้แน่นอนเลยอนาคตอาจจะทําได้นะแต่ว่าเทคโนโลยีวันนี้มันยังตอบไม่เหมือนมนุษย์มันยังช้าอยู่มันยังสโลอยู่ใช่ไหมครับมีเรื่องที่มันทําแทนเราได้เช่นถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าแชทมาผ่านไลน์แชทมาผ่าน Facebook เ,เราสามารถจะใช้ AI ไเนี่ยไปจับพวกเมสเซจพวกนั้นได้คีประคอร์ดคัสเตอร์มารีแพรกชันอันนี้ทําได้ละแต่ว่ามันมีหลายส่วนเหมือนกันที่คัสเตอร์มาร์เซอร์วิสก็ผมยังต้องใส่ความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเพื่อรับผิดชอบ ลูกค้าเราอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กที่อาจารย์ดูไลฟ์ขึ้นมาเนาะเขียนชื่อตำแหน่งเราเราเขียนทัสทั้งหมดที่เราทำนะครับผมแล้วก็ลองอิวัลเวทดูว่างานไหนบ้างที่มีโอกาสจะโดน AI แทนที่ได้เยอะนะครับผมไฮมีเดียมโล้นะอันนี้ทอยแถมให้อาจจะดูเทคนิคนิดนึงครับผมแต่นี่คือพรอมเมนเจอร์ลิงครับผมเวอร์ชันแอดวานซ์เลยครับผมทุกคนครับคือเราสามารถใช้ AI เมื่อปีที่แล้วผมแต่ถ้าเกิดเราเขียนพรอมได้เก่งนะทุกคนฟังดีๆนะครับผมถ้าเกิดเราเขียนพรอมได้เก่ง เรารู้วิธีคุยกับ AI ใช่วผมเราสามารถได้ performance ที่สามารถ outperform m o d e วอร์ชั่นปัจจุบันได้เลยฝ่ายคลายนะผมเราใช้ m o เด l AI เมื่อปีที่แล้วครับสามารถ outperform m o เดลปีนี้ได้เลยถ้าเกิดเรารู้จากวิธีการเขียนพรอมอันนี้คือ prompt engineering version a d v a n c e เราเรียกนี้ว่า agentic workflow ผมมาลองดูตัวอย่างนี้ครับปกติคนส่วนใหญ่เวลาเราเขียนพรอมเนี่ยเราจะเขียนเป็น zero shot วันนี้ราอาจะไม่ได้ลงดีเทลมากแต่ว่า zero shot คือให้มันทํางานอย่างหนึ่งให้เราหน่อยใช่ไหม ทำนั้งแต่ต้นจนจบ from start to finish one off เลยทำทีเดียวแล้วจบอันนี้คือคนส่วนใหญ่จะชอบทำกันแบบนี้นะผมแต่สิ่งที่จะทำให้โมเดลทำงานได้ดีขึ้นครับคือเราจะต้องเบรกงานเราอะเป็นส่วนๆแล้ให้ AI แต่และตัวเนี่ยเข้าไปทำงานส่วนนั้นแต่และส่วนแล้วก็เรียงต่อกันมาเราเรียกพวกนี้ว่าเป็น workflow หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะผมอันนี้คือพร้อมที่คนทั่วไปทำกันเนาะอันนี้คือพร้อมที่มืออาชีพเราทำกันนะผมช่วยเขียน essay เกี่ยวกับท็อปิกนี้หน่อยเราให้ตัวเนื้อของเข้ามา evaluate ว่า เปอร์ที่เมื่อกี้เพื่อนคนนึงเขียนมาเนี่ยมันจำเป็นต้องหาเว็บรีเสิร์ชอินโฟเมชันเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีใช่ไหมก็เขียน f i r ร์ draft ถ้าเกิดมีปุ๊บไปหา Data ข้างนอกมา support ตไอตัวไอเดียนี้ให้มันดีขึ้น Revision ไหม Re ีไวซ์ไหมสังเกตม,มันจะเป็น Work f l o w ความสวยงามของสิ่งที่บนหน้าจอตอนนี้คือไม่จะเป็นต้องเป็น AI ตัวเดียวกันด้วยซ้ำเราจะใช้ a i ตัวไหนก็ได้ครับในโลกนี้เลยเข้ามาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับคราวนี้ ันนี้เป็น Performance นซ์ผมถ้าเกิดเราเขียน z e r o s h o t เหมือนที่คนทั่วไปทำกันนะผมโมเดลเวอร์ชัน3.5กับโมเดลเวอร์ชัน4ล่าสุดใช่ผม Accuracy ได้เต็มที่ประมาณ67%แปลว่ามีโอกาสที่มันจะทำให้เราผิดหรือว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยประมาณ30-40%เลยแต่ถ้าเกิดทุกคนลองดูเส้นบนนะเวอร์ชัน3.5คือโมเดลเวอร์ชันเก่าเมื่อปีที่แล้วแต่เราประยุกต์ใช้ e อ e จติกเวิร์กโฟล์นี้นผมกับโมเดลเวอร์ชันเก่าสังเกตว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นผมจะวิ่ง ตุ้นเขาครับการทางาน,น AI ให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมได้ครับแค่เราเขียนพรอมให้เก่งแล้วอยสียามีครั้งนึงเขบอว่าสกิลที่คนคนหนึ่งคนจะต้องมีในอนาคตไม่ใช่เด็กยุคใหม่ด้วยรวมถึงตัวพวกเราวันนี้ด้วยครับคือสกิลเรื่องพรอมเอ็นไซนิ่งเลยฝึกวิธีการคุย AI กับ AI เขาบเหมือนเราคุยกับมนุษย์เลยทอยสมอง AI เป็นเหมือนกเด็กฝึกงานคนหนึ่งที่เราสามารถสอนเขาได้นะครับแล้วทอยยามีครั้งหนึ่งครับผมเด็กคนนี้จะเก่งขึ้นทุกวันเลยวันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่หวยที่สุดแล้วที่เราได คราวน,นี้อันนี้ทอยอาจจะนอกเรื่องอันนี้ดูผ่านๆก็พอ,อน,นี้เทคนิคเข้าแล้วทอยไม่ได้ให้เตรียมเวลามาพูดเรื่องนี้เยอะแต่ว่าเอเจนติวัฟโฟมีอยู่หลายแบบนะผมตัวที่ทอยอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูเร็วๆก็ผมคือรีเฟลคชันตัวที่1เลยว่าโมเดลเอเจนติวัฟโฟมของจริงมันทำงานยังไงก็ผมทอยโชว์รีเฟลคชันให้ดูนะอันนี้เป็นเทคนิคอลอิสซูนะผมเทคนิคอลเซสชันเพราะไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เยอะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าใครอยากฟังคุยกับทอยข้างล่างได้ผมแต่รีเฟลคชันหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอาจารยยย์ดดูบบออกวว่่่าาชเขีีนนนนโค้้้สหหหรัทงนนใย เอเจนต์เวอร์นเนี่ยมันสามารถมี AI ได้2ตัวเลย a i 2ตัวนี้สามารถมาอินแทรกกันได้ตัวซ้ายมือกหอมจะเป็นตัวที่เขียนโค้ดให้เราตัวขวามือก็หอมคอลเลอร์คริติกเอเจนต์บางทีเราเรียกบอทบางทีเราเรียกเอเจนต์สองคำนี้เป็นซีโนนีมกันเนาะเอเจนต์คนที่2จะเป็นคริติกเอเจนต์ก็คือจะเข้ามารีวิวงานของเราใช่สองตัวนี้บอตสองตัวนี้มันจะคุยกันเองเลยใช่หมลมตัวหนึ่งเขียนโค้ดตัวหนึ่งคริติกตัวหนึ่งเขียนโค้ดตัวหนึ่งวิจารณ์โค้ดเราเอาห่อสุดท้ายมัน เพราะว่าคอนเซปต์นี้คล้ายๆกับต,ตอนนี้เขาเทรนอัลฟาโกเลยให้มันสามารถเล่นหมากรล้อมได้แข่งกับมนุษย์ได้จริงใช่ไหมครับผมก็คือเขาบิวคอมพิวเตอร์ขึ้นมา2ตัวแล้วก็เล่นด้วยกันไปเรื่อยๆครับผมจนมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเขาเรียกพวกนี้อัลฟาซีโร่นะครับผมเพราะว่านี่คือคอนเซปต์เรื่องรีเฟลคชันมีตัวหนึ่งเขียนงานให้เราตัวหนึ่งช่วยวิจารณงานให้หน่อยแล้วมันก็หลุกไปเรื่อยๆครับผมจนงงานชิ้นนั้นมันจะดีขึ้นตามเป้าที่เราตั้งใจไว้เราเรียกว่ารนะีเเ่นนาาะ้้้ไดไรงลววนนมม AI สามาถกขึย วันนี้เลยนะครับและคราวนี้เซสชันสุดท้ายแล้วผมเวลาเดินเร็วแม่วันนี้ไนงะชั่วโมงหนึ่งเร็วมางทุกคนครับปกติเวลาผมพูดเวลาเหมือนเดินเร็วผิดปกตินิดนะึงไง AI ก็ผมอินไชน่าแลนด์นะผมซึ่งอยากจะมาแชร์3เรื่องแล้วกันที่อยากจะบอกทุกคนข้อที่1ครับ k ีย a p อพ i ลิเคชันอาจารย์ดูแกบอกว่าในประเทศไทยเราจริงๆแล้วมีโมเมนตัมค่อนข้างดีแกมาเซ็นสัญญาเอโมกับ k b บ g พี่กระทิงของผมแล้วก็เซ็นกับรัฐบาลด้วยเหมือนกันแกไปเจอนายกมาแล้วด้วยเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วผมเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาไทยองผมให้เก่งยิ่งขึ้นผมวังว่าแนอนาคตาจริงๆผมอยากจะมีแบบว่าใบเซอร์ติฟิใบเซอร์ติฟิเคชันที่เป็นเรื่อง AI ในบ้านเราเหมือนกันนะผมตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับคราวนี้ key application นะผมที่ที่แกบอกไว้วันนั้นนะผมก็คือจะมีอยู่3เรื่องในประเทศไทยเนี่ย agri culture เทว่าสำคัญมากแกบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ AI มาช่วยยกระดับ agri culture ผลผลิต ให้ประเทศไทยกหมสามารถมีกินมีใช้ได้ดีให้คนในประเทศเรามีข้าวกินทุกมื้ออะไรเงี้ยนิวทริชั่นมันริสมากๆเนี่ยเพราะว่าประเทศเราจะโตได้อีกเยอะเลยการศึกษากหมดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีข้าวกินก็หผมรเลเนไม่ดูเรื่องเหมือนกันนะทุกท่านทราบไหมครับผมในประเทศไทยเรายังมีปัญหาเรื่องฟู้ดอินเซคนเรตี้อยู่เลยสิบเปอร์เซ็นต์ก็มประมาณเจ็ดล้านคนในประเทศไทยรัหผมตอนนี้ขาดสารอาหารนะใช้ชนะีวิตทุกวันได้รัหผมโดยที่ข้าวอาจจะตกถึงท้องนะแต่ว่าสารอาหารมีไม่เพียงพอ ประชากร10%นะหนึ่งใน10คนในประเทศไทยเราขาดสารอาหารนะครับผมซันถ้าเกิดวันนี้เราใช้อ a มายกระดับเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเรื่อง2ครับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวทัวริซึมใช่ไหมครับเรื่อง3คือเรื่องการศึกษาเนะี่ยที่อาจารย์บอกประเทศไทยเรายังมีแกลปเยอะแมกเลยถ้าเกิดเราดูคะแนนปีซาสกอร์ผมสิงคโปร์เบอร์หนึ่งของโลกประเทศไทยนี่อยู่อันดับล่างๆเลยนะครับผมเด็กรุ่นไหนของพวกเราตอนนี้สอบได้คะแนนน้อยมาก คราวนี้3พอยต์ครับวันนั้นผมได้ไหว้ครูแล้วหัอาจารย์ดูบอกว่าทอยคุณทําอะไรเนี่ยแล้ว <laughs> ผมตกแใจตกใจนึงเลยไปยกมือไหว้แกน,นะแต่แกคุยกันสนุกมากวันนั้นแล้ว3พอยต์ที่อยากจะแชร์ทุกท่านตอนนี้ผมจากเซสชันทั้งหมดที่ทอยเล่ามา1ชั่วโมงซึ่งเวลาผ่านไปเร็วมากครับผมพอยต์ที่1ครับโคดดิ้งครับผมเป็นสกิลที่สําคัญมากเลยครับผมแล้วทอยอยากจะแชร์แบบนี้ครับผมทุกคนพูดเหมือนกันเลยแม้แต่เจนเส้นห่วงแม้แต่เจนเส้นที่เป็น CEO ีโอเอวิดใช่ของผมรวมถึงอาจารย์แอนดูแกบอกว่า,วา a little bit of coding of ครับผม is always good เลย ถ้าเกิดนี้เราสามารถสอนเด็กๆรุ่นใหม่ให้สามารถเริ่มโคดได้รุ่นตัวพวกเราทุกคนในห้องนี้ด้วยถ้าเรารู้ที่หนังโคดนิดนึงก็หมเราสามารถทํางานกับ AI ได้เยอะขึ้นมากเลยใช่ไหมครับทอยเป็นหนึ่งคนนะที่เรียนเรื่องโคดดิ้งด้วยตัวเองเราจบด้านเศรษฐศาสตร์ารมาแต่ว่าเรานั่งเซลฟ์ตอตตัวเองมาเรื่อยๆเลยจากแพลตฟอร์มของซนดูนะชื่อว่าคอ,อสเซราแล้วครับนี้ข้อ2ครับ change is a good thing ครับทอยเจอมาคือทุกอย่างที่เกิดข,ขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีดีไม่มีแย่ครับมันอยู่ที่มุมมองของเราเลยใช่ไหมครับ แล้วทอรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้เรามองประเทศไทยเราหลายคนเรามองประเทศไทยเราเป็นประเทศที่แบบว่าสู้คนอื่นไม่ได้นะส่วนทอยมองว่าประเทศเราผมมีศักยภาพเหมือนที่อาจารย์ดูบอกเลยเรามีโมเมนตัมที่เราจะเติบโตขึ้นมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งได้แล้วพอรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นเลยนีผมก็คือ change is a good thing เพราะว่าเป็นอยู่มันเป็นเรื่องของ attitude เกี่ยวกับพวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ผม always learning new thing ับผมทอยเชื่อว่าหลายอย่างทอยพูดวันนี้บนเวทีวันนี้ ทอยเดินลงจากเวทีนี้ไปนะเดินออกจากห้องนี้ไปครับทุกอย่างหลายๆอย่างที่ทอยพูดนี้น่าจะเอาเดตเลยพรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับฉะนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากรวมถึงเด็กๆยุคใหม่ด้วยถ้าเกิดเรามีสกิลในการเรียนรู้สกิลใหม่ใหม่ได้ใช่ไหมครับทอยว่าเราไม่อดตายนะเราสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมและนี่ทอยก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ทั้ง3เรื่องนะครับผมก็สรุปวันนี้ครับเร็วมากเลยครับผม The Key to AI ครับ Always Learning ครับผมใช้ AI ให้เป็น เราจะเก่งขึ้นทุกวันเนาะเราเรียกว่า augmentation อนาคตเป็น AI ร้อยแล้วทอยคิดว่าเราไม่สามารถจะหนีออกจากเรื่องนี้ได้เลยเราแค่อาจารย์ดูผู้ประโยคนึงซึ่งทอยชอบมาแกว่าไม่ว่าเราจะชอบ AI หรือเปล่าครับผมเราหนีจากมันไม่ได้นะต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆนะครับ d a t b e s e พร้อมสำหรับทอยคิด Teach มีเลยให้มันช่วยสอนว่าเฮ้ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ไงดีนะช่วยสอนฉันหน่อยแล้วก็ AI สามารถช่วยเราสามารถได้สกิลใหม่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะแม่น่าจะเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยยิ่งมันเก่งขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่มางานวันนี้นะครับผมวอกว่า <c oughs> จะได้ประโยชน <c oughs> จจ์ขอเสียง <c oughs> ปรบมือ <c oughs> ให้กับคุณทอย <c oughs> กับสิริ <c oughs> สตาง <c oughs> มงคลค่ะ <c oughs>